สอนแทนอาจารย์ปิรวัฒน์นะคะก็คือวันนี้จะมาเรียนกันในเรื่องของการบริหารจัดการข้อมูลนะคะ Data Management นะคะซึ่งวัตถุประสงค์หลักเลยอันแรกคำถามถามก่อน Data Management คืออะไรนะคะ Data Management ก็คือการบริหารจัดคือขั้นตอนในการที่จะบริหารจัดการข้อมูลนะคะเป็นการเตรียมข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลได้นะคะรายละเอียดทั้งในสไลด์อ่านเองนะคะจะพยายามพูดคร่าวๆเพื่อให้ได้คอนเซปต์นะคะส่วนรายละเอียดในเรื่องของสไลด์อ่านเองนะคะทีนี้ขั้นตอนของการทำ data management จริงๆขั้นตอนนี้ค่อนข้างจะใช้เวลานานในการที่เราจะทำ research นะคะซึ่งคือเป็นขั้นตอนเริ่มตั้งแต่เก็บข้อมูลทีนี้โดยทั่วไปเนี่ยที่เราทำงานวิจัยเนี่ยส่วนใหญ่เราก็ใช้วิธีแบบเก็บข้อมูลแล้วคีย์ลง excel ใช่ไหมคะแต่จริงๆทีนั้นมันไม่ถูกนะคะจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราจะทำงานวิจัยเนี่ยเราควรจะเริ่มต้นจากอันที่หนึ่งก็คือต้องดีไซน์เคสรีคอร์ดฟอร์มนะคะตัวแบบสอบถามที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลก่อนซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บข้อมูลนี้จะต้องเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของเราเท่านั้นนั่นหมายถึงข้อมูลที่เราไม่สนใจไม่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของเราก็ไม่จำเป็นต้องมาเก็บนะคะคือปัญหาส่วนใหญ่ที่พี่เจอคือบางทีหมอมาด้วยแบบข้อมูลที่คีย์มาแล้วซึ่งบางอย่างเนี่ยสุดท้ายมันก็วิเคราะห์ไม่ได้ตอบคำถามงานวิจัยของเราไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นให้เริ่มต้นจากเดี๋ยววันนี้พี่จะอธิบายหลักการคร่าวๆนะคะในการที่เราจะสร้างไอ้ตัวเคสรีคอร์ดฟอร์มที่การออกแบบเคสรีคอร์ดฟอร์มเป็นยังไงบ้างนะคะหลังจากเราออกแบบเคสรีคอร์ดฟอร์มแล้วนะคะเพื่อเอาตัวเนี้ยไปใช้ในการเก็บข้อมูลนะคะแล้วก็เอาเคสรีคอร์ดฟอร์มเนี่ยไปเก็บข้อมูลหลังจากเราเก็บข้อมูลแล้วโดยปกติหมอก็จะคีย์ข้อมูลลง Excel กันโดยทั่วไปก็ไม่ผิดนะคะคีย์ Excel ก็ไม่ผิดแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันจะมีตัวจะมีฐานข้อมูลเป็นฐานดาต้าเบสที่เป็นฟรีแวร์ซึ่งเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้ในหมายถึงว่าใช้งานในการที่จะจัดเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลได้นะคะซึ่งมันไม่ยุ่งยากนะคะข้อดีของไอ้ตัวดาต้าเบสเนี่ยคือว่ามันสามารถที่จะเก็บข้อมูลในรูปแบบที่เหมาะสมแล้วก็สามารถที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตอนที่เราคีย์ข้อมูลได้ถ้าหมอคีย์ข้อมูลใน Excel ยกตัวอย่างเช่นเพศนะคะตัวแปรเพศเราก็กำหนดเขาเป็น1กับ2ใช่ป่ะแต่เรารีบๆคีย์เนี่ยเราก็รีบๆกลายเป็นทีเราคีย์โค้ด5เข้าไปคีย์เลข7เข้าไปเครื่องมันก็ดีเทคไม่ได้หรือ Excel ก็ดีเทคไม่ได้หรือถ้าคนที่เขาคล่อง Excel อ่ะบางทีเขาอาจจะเขียนเลนอะไรกันได้นะคะแต่อีพีเดต้าเนี่ยจะง่ายกว่าในตัวแปลไอ้ดาต้าเบสที่เป็นดาต้าเบสที่ใช้สำหรับคีย์ข้อมูลเนี่ยมันจะดีเทคไอ้ตรงนี้ได้นั่นหมายถึงถ้าเราเซตไว้ว่าเพศคือ1กับ2นั่นหมายถึงเราคีย์เลขอื่นเข้าไปเนี่ยโปรแกรมมันก็จะเป็นเหมือนหน้าต่างวอร์นิ่งไม่ยอมให้เราคีย์ตัวเลขนั้นๆลงไปนะคะเป็นการเรียกตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นขั้นแรกเลยแต่เราคีย์ข้อมูลเข้าในระบบเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือปัญหาที่เคยเจอบ่อยๆนะคะใน Excel เวลาที่เราคีย์ข้อมูลเข้าไปเนี่ยข้อมูลที่เป็นตัวเลขยกอย่างเช่นน้ำหนักกับส่วนสูงเราคีย์เข้าไปใน Excel ใช่ไหมคะสุดท้ายพอเราวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราไม่ได้ใช้โปรแกรม Excel วิเคราะห์ถูกไหมคะเราต้องโยกข้อมูลใน Excel เนี่ยไปไว้ใน SPSS หรือไปไว้ใน Strata โปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัญหาที่ตามมาก็คือว่าตัวแปรหรือคอลัมน์ที่มันเป็นตัวเลขมันต้องใช้ในการบวกลบคูณหารได้แต่พอเราย้ายไป SPSS หรือย้ายไป Strata เนี่ยมันจะถูกแปลงให้มันเป็น text หรือเป็น stringนั่นหมายถึงว่าสุดท้ายไม่สามารถที่คำนวณได้ไม่สามารถคำนวณ BMI ไม่สามารถคำนวณอายุได้เพราะว่าตัวแปรที่เก็บเป็นตัวเลขเนี่ยมันถูกแปลงสภาพตอนที่เราย้ายจาก Excel ไป SPSS ค่ะมันกลายสภาพเป็นสตริงหรือเป็น text นั่นหมายถึงว่าเราต้องมานั่งบริหารจัดการข้อมูลเพื่อแปลงให้มันกลับมาอยู่ในรูปของข้อมูลที่เป็นตัวเลขก่อนแล้วเราถึงจะคำนวณได้ซึ่งมันก็ทำให้เราเสียเวลานะคะแต่ถ้าใช้พวกไอ้โปรแกรม database เนี่ยมันจะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้นะคะเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้กันนะคะทีนี้ไอ้โปรแกรม database เนี่ยค่ะขั้นตอนที่4ก็คือเราได้สร้างโปรแกรม database เปล่าๆเราจะต้องสร้างไอ้ตัว data quality control นั่นคือเช็คด้วยหมายถึงว่าควบคุมคุณภาพขณะคีย์ข้อมูลด้วยนะคะส่วนใหญ่เราก็จะใช้วิธีกำหนดเลนนะคะอย่างเช่นเพศให้คีย์ได้แค่1กับ2นั่นหมายถึงเราคีย์ได้5เข้าไปเนี่ยมันก็จะไม่ยอมให้คีย์หรือแม้กระทั่งบางเงื่อนไขเช่นสูบบุหรี่ไม่สูบบุหรี่ถ้าสูบให้ลงมาสเปซิฟายดีเทลดังต่อไปนี้ข้อนี้แต่ถ้าไม่สูบก็ให้สกิปก็คือมันก็จะกระโดดข้ามไปตัวแปรตัวอื่นเลยแต่ถ้าใน Excel เราไม่สามารถทำได้นะคะกลายเป็นเราต้องมานั่งเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปเข้ามาทีก็ลืมบ้างเผลอบ้างนะคะงั้นข้อมูลที่เราได้จาก Excel เนี่ยปัญหาที่เคยเจอบ่อยๆคือข้อมูลมันไม่ถูกต้องนะคะนั่นหมายถึงว่าข้อมูลไม่ถูกต้องเวลาเราเริ่มต้นวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยหมอก็ต้องมานั่งเสียเวลาจริงๆพี่บอกเลยว่าถ้าข้อมูลอยู่ในรูปแบบที่ถูกต้องและเหมาะสมเนี่ยเราใช้เวลาวิเคราะห์ข้อมูลไม่นานแต่ปัญหาที่พี่เจอเวลาทำงานกับ SCN คือข้อมูลที่หมอเตรียมให้พี่อ่ะมันอยู่ในรูปแบบที่มันไม่เหมาะสมไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลได้เลยในโปรแกรมสถิติพวก SPSS หรือ Strata งั้นเราจะเสียเวลากันตรงนี้นานมากเลย
ย่างง่ายๆเคสเมื่อเช้าที่เพิ่งเจอที่เพิ่งคุยกันก็คือหลักการในการเตรียมข้อมูลของหมอคือถ้าเป็น Excel นะคะคอลัมน์เนี่ยต้องเป็นตัวแปรแนวโลจะต้องเป็น subject คนที่1อยู่แถวที่1ถูกมั้ยคะคนที่2อยู่แถวที่2แต่เวลาที่หมอเตรียมข้อมูลไปให้ผู้เกี่ยวหมอสลับตัวแปรอยู่ที่แถวอ่ะแต่คนน่ะคนที่1คนที่2อ่ะหมอเตรียมเป็นคอลัมน์คือถ้าพี่แบบใจร้ายมากคือหมอไปคีย์มาใหม่ที่ไม่เอาพี่ทำไม่ได้แต่จริงๆซอฟต์แวร์มันทำได้คือมันทานโค้ดแต่ถามว่ามันก็เสียเวลาถูกมั้ยมันก็ต้องมานั่งจัดการแปลงข้อมูลจนอยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปสู่การวิเคราะห์ได้นะคะคือแล้วที่หมอมาในช่วงที่แบบพรุ่งนี้ต้องส่งอีสองมันต้องส่งอย่างเงี้ยพี่บอกเลยว่ามันถ้าหมอเตรียมข้อมูลมาถูกต้องและเหมาะสมเนี่ยครึ่งชั่วโมงก็วิเคราะห์ข้อมูลเสร็จถ้าเกิดวัตถุประสงค์ชัดเจนนะใช้เวลาไม่นานแต่ปัญหาคือข้อมูลที่พวกพี่ได้มาเนี่ยเพื่อจะมาช่วยหมอวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันอยู่ในรูปแบบที่มันไม่เหมาะสมงั้นเราจะเสียเวลาตรงเนี้ยนานมากแล้วกลายเป็นงานก็จะรีบส่งก็จะต้องส่งสุดท้ายก็ไม่เสร็จไม่เสร็จเพราะอะไรไม่เสร็จเพราะข้อมูลที่เราเตรียมมามันอยู่ในรูปแบบที่มันไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมนะคะซึ่งอันนี้โปรแกรม BP Data เนี่ยจะมาช่วยในส่วนนี้ได้นะคะหลังจากนั้นพอเราสร้าง database เสร็จสร้างตัว data quality control เสร็จนะคะเราก็จะคีย์ข้อมูลลง database นะซึ่งการคีย์ข้อมูลลง database เนี่ยจะง่ายเพราะหมอใส่ตัวเลขแล้วก็ enter 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 มันก็จะ cursor มันก็จะวิ่งลงมาเรื่อยๆเหมือนคล้ายๆหมอคีย์ข้อมูลที่ OPD อะค่ะเวลารักษาคนไข้เลยที่หมอต้องคีย์ข้อมูลเข้าไปที่ OPD อะค่ะมันจะเป็นหน้าตาลักษณะนั้นแต่ไม่สวยขนาดนั้นงั้นเวลาคีย์เนี่ยมันก็จะไล่ๆลงมาเรื่อยๆจะไม่เหมือนคีย์ข้อมูลใน Excel ที่เราต้องคีย์ไปนานเนี่ยโอกาสพลาดก็จะสูงนะคะเดี๋ยวเราเข้ามาดูหน้าตากันหลังจากเราคีย์ข้อมูลลงฐานข้อมูลแล้วหรือคีย์ข้อมูลลง Excel แล้วเนี่ยสเต็ปสุดท้ายคือก่อนที่เราจะวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเราต้องมาคลีนนิ่งเช็คกิ้งข้อมูลกันก่อนยกตัวอย่างเช่นหมอศึกษาsubject ของหมอคือคนไข้ที่อายุต่ำกว่า15ปีนะคะสมมติเป็นหมอเด็กวิเคราะห์ข้อมูลหรือว่า subject ที่เอามาใช้ในการวิจัยอายุต่ำกว่า15ปีแต่ว่าพี่เจอว่าบางทีก็อายุ90อายุ100อายุ200อย่างเงี้ยซึ่งมันเกิดจากอะไรซึ่งเกิดจากการที่เราคีย์ข้อมูลเข้าไปเราไม่ได้คุมหมายถึงว่าเราคีย์เรารีบๆงั้นโอกาสที่ข้อมูลจะผิดพลาดก็สูงงั้นก่อนที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยก่อนที่จะไปใช้ T-test ก่อนที่จะใช้ Chi Square เนี่ยค่ะต้องมานั่ง Cleaning Setting ตรงนี้ก่อนนะคะง่ายๆสุดเลยข้อมูลที่เป็น Continuous Data ต้องอยู่ในเรนจ์ที่เป็นไปได้อย่างตัวอย่างเมื่อเช้าที่พี่เจอของ Sleep Project น้ำหนักของผู้หญิงท้องนะคะพวกพี่มีไว้ให้ในฟอร์มอ่ะ3ช่องแล้วก็มีจุดทศนิยมแต่พี่เขาเก็บข้อมูลมาเขาเขียนน้ำหนักคือ479ความหมายคือผู้หญิงคนนี้น้ำหนัก479เป็นไปได้ป่ะเป็นไปไม่ได้ใช่ป่ะปัญหาคือช่องในฟอร์มมันมี3ช่องแล้วมีจุดทศนิยมน้ำหนักจริงของเขาอ่ะพี่เดาว่าน่าจะเป็น 47.9 แต่คนที่เขาเก็บอ่ะเขารีบเขาเขียนเลยโดยที่ไม่มองว่าเฮ้ยมันมีจุดทศนิยมอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยค่ะงั้นตอนที่คนคีย์แล้วคนคีย์ข้อมูลไม่ได้สังเกตเนี่ยก็คีย์ตามที่เห็นเนี่ย400 500ก็คีย์ไปงั้นมันคือพอเราดูแล้วข้อมูลมันเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้งั้นเราต้องทำการคลีนนิ่งเช็คกิ้งจัดการข้อมูลตรงนั้นก่อนแล้วเราถึงจะนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลแต่ไม่ใช่พอหมอได้ข้อมูลมาปุ๊บT-test Chi Square ไปเลยนะคะที่ข้อมูลนั้นมันผิดอยู่งั้นผลที่ได้ออกมามันก็จะผิดตอนเราวิเคราะห์ข้อมูลนะคะอันนี้คือเป็นภาพรวมของที่เราเรียกว่า Data Management หรือว่าการบริหารจัดการข้อมูลเริ่มตั้งแต่เอาแบบ CRF นะคะใช้ CRF ที่ CRF ย่อมาจาก Case Record Form นะคะแล้วก็ใช้ตัว Case Record Form เนี่ยเดี๋ยวพี่จะมีตัวอย่างหน้าตาให้เห็นไปใช้ในการเก็บข้อมูลเก็บข้อมูลเสร็จแล้วจากข้อมูลตรงเนี้ยลงคอมพิวเตอร์ซึ่งในปัจจุบันคือให้suggest ให้ใช้ไอตัวฐานข้อมูลนะคะในการเก็บข้อมูลก็คือคีย์ข้อมูลลงในฐานข้อมูลหลังจากนั้นก็พอคีย์ข้อมูลเสร็จก็มา Cleaning Checking Dataแล้วก็จะไปสู่ขั้นตอนของการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไปทีนี้ก็จะมาใช้เทสนะ Chi Square Test T Test หรืออะไรก็ว่าไปนะคะงั้นวันนี้พี่จะ cover เฉพาะในส่วนนี้นะคะรายละเอียดในสไลด์อาจจะมีเยอะเพราะอาจารย์กุลวัฒน์เขาเตรียมมาให้เยอะแต่ว่าพี่จะพูดคอนเซ็ปต์คร่าวๆนะคะสไลด์เดี๋ยวอ่านเองแล้วกันเนาะเริ่มจากอันแรกเลยก็คือในเรื่องของการดีไซน์กับ create case record form มันมีคอนเซ็ปต์ของมันอยู่นะคะเคสเรคคอร์ดฟอร์มเนี่ยค่ะเราใช้ในการออกแบบเพื่อจัดเก็บข้อมูลนะคะมันจะมี2ชนิดหลักๆก็คือเป็น paper base กับเป็น electronic base นะคะถ้าเป็นสมัยก่อนก็คือใช้ paper base เนาะต้องออกแบบเป็นกระดาษแล้วก็ใช้กระดาษนี้ไปเก็บข้อมูลแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาจะมีแบบ electronic base ก็คือสร้างบนหน้าเว็บเลยอะบนหน้าจอคอมพิวเตอร์เราก็คีย์ผ่านตรงนั้นไปได้เลยนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีทั้ง2อย่างปนกันนะคะแต่พี่ก็แนะนำให้เริ่มจาก paper base ก่อนเพราะเวลาที่หมอไปเก็บข้อมูลจากเว็บระเบียนเราได้เขียนลงไปในนั้นก่อนมันจะง่ายกว่าที่เราคีย์ลงไปเลยนะคะ
ันนี้พี่จะอันนี้หลักๆอาจารย์ครูเขาสรุปว่าประโยชน์ของ CRM มันคืออะไรนะคะประโยชน์ของมันก็คือหลักๆเนี่ยเราออกแบบมาเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลสำหรับทำงานวิจัยเท่านั้นนะคะงั้นถ้าเรามี CRM เนี่ยข้อมูลที่เราได้เนี่ยอันแรกเลยคือ complete เนี่ยมันจะต้องถูกต้องครบหมายความว่ามันต้องสมบูรณ์นั่นคือไม่มี missing dataแต่ถ้าเราไม่มี CRM เนี่ยบางทีเราอาจจะลืมเก็บข้อมูลรูปนี้นั่นก็ได้แต่ว่าถ้ามี CRM เนี่ยเรารู้ว่าตัวแปรที่เราต้องเก็บหรือข้อมูลเราต้องเก็บมีอะไรบ้างอันนั้นหนึ่งด้านแน่ๆคือ Completeness นะคะอันที่สองคือในเรื่องของอะไรนะ Unambiguous ก็คือในเรื่องของบางทีข้อมูลมันอาจจะสับสนแต่ถ้ามี Form เนี่ยมันค่อนข้างจะชัดเจนที่พี่เคยเจอบ่อยๆคือคนไข้ตอบมาว่าไม่เคยถูกแดกว่าเป็น DM แต่พอลงไปดูรายละเอียดยาที่ได้รับมียาที่เกี่ยวกับเป็นเบาหวานเช่น Metformin อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยคือคนไข้ตอบมาว่าไม่เป็น DM นะแต่พอไปดูยาแล้วมันมีนะคะเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเรามี CRF ของเราเนี่ยงั้นเราจะค่อยๆ follow ตาม CRF ของเราได้ก็ตอบคำถามไล่ๆมาทีละข้อแล้วเราจะเห็นเลยว่าเฮ้ยมันขัดแย้งกันเราสามารถที่ย้อนกลับไปแก้ไขได้ตั้งแต่ต้นนะคะอันนี้คือแกก็หมายถึงว่าอาจารย์ก็สรุปคร่าวๆว่าประโยชน์ของไอ้ตัว CRF เนี่ยมันมีอะไรบ้างมันที่ไม่แตะดีเทลนะคะเดี๋ยวหมอไปอ่านเองเนาะทีนี้อันนี้จะพูดถึงในเรื่องของอันนี้ก็พี่อันนี้ไอเดียของ CRM นะคะไม่มีอะไรลองอ่านเองแล้วกันเนาะที่ไปหลักๆแล้วกันทีนี้หลักการในการออกแบบ case record form นะคะก็คือหมอจะต้องอันแรกเลยก็คือหมอจะต้องเคลียร์ในเรื่องของวัตถุประสงค์ของงานวิจัยก่อนนะคะต้องตอบคำถามตัวเองให้ได้5ข้อนะคะข้อที่1ก็คือ research question คืออะไรอันนี้ต้องชัดเจนนะคะเดี๋ยวจะยกตัวอย่างให้ดูนะคะแล้วก็ study design เป็นแบบไหนหมอเรียนมาแล้วมีอะไรบ้าง study design ที่เรียนมาแล้วมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างคะ descriptive ใช่ไหมมี study design มี2หัวข้อใหญ่ๆหมายถึงว่ามี2ชนิดใหญ่ๆคืออะไรจำได้ไหม observational study กับ RCT กับ experimental design ใช่ไหมส่วน observational study ก็แบ่งออกเป็นอะไรบ้างบอกแบ่งออกเป็น cohort เป็น cross sectional study เป็น case control study นะคะงั้นตกลง descriptive ไม่มีนะ study design มี2พาร์ทหลักๆก็คือ experimental กับ observational นะคะแล้วใน experimental มันก็จะแบ่งอีกว่าเป็น RCT หรือเปล่านะคะรายละเอียดนั้นหมอเรียนมาแล้วนะหลังจากนั้นตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของหมอมีอะไรบ้างนะคะหมอก็ต้องรู้ว่าวัตถุประสงค์งานวิจัยที่ชัดเจนเนี่ยจะนำไปสู่ว่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องหรือว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างเราต้องรู้นะคะแล้วก็ไอ้ตัวแปรที่เกี่ยวข้องเนี่ยถามว่าเก็บยังไงนะคะอันนี้หมอก็ต้องรู้นะคะแล้วตัวแปรที่เกี่ยวข้องเนี่ยวัดบ่อยแค่ไหนนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันงั้น5คำถามเนี่ยต้องชัดเจนเราต้องตอบได้นะคะอันนี้พี่ยกตัวอย่างคำถามนะคะคำถามอันนี้งานวิจัยนี้เป็นRetrospective Cohort Study นะคะในคนไข้ที่ผ่าตัดเปลี่ยนไปก็คือทำ Kidney Transplant นะคะซึ่งผู้วิจัยนะคะเขาต้องการหาความสัมพันธ์นะคะระหว่าง Type of Donor กับการเกิด Graft Rejection นะคะเขาอยากรู้ว่า Type of Donor เนี่ยมันสัมพันธ์กับการเกิด Graft Rejection หรือเปล่านะคะจากคำถามงานวิจัยแค่นี้พี่ถามว่า Study Design คืออะไรstudy design คืออะไรคะ study design คืออะไรเอ่ยคือ cohort study ใช่ไหมเป็น retrospective cohort study คือเก็บข้อมูลย้อนหลังนะคะเป็น cohort ของใครเป็น cohort ของคนไข้ที่ทำ kidney transplant ทั้งหมดนะคนไข้ที่เป็น cohort ที่เป็นทำ kidney transplant ทั้งหมดนะคะแล้วก็วัตถุประสงค์การวิจัยคือเขาต้องการหาความสำคัญของ type of donor กับ graft rejection นะคะคำถามแบบนี้ที่ถามว่า study chapter คืออะไรทุกครั้งที่ทำงานวิจัยนะคะคำถามที่หมอจะต้องตอบได้ทุกครั้งคืออันที่หนึ่ง study design คืออะไร study population ที่หมอสนใจคือใคร study factor คืออะไรแล้วก็ outcome ที่หมอสนใจคืออะไรงั้นในอนาคตถ้าหมอทำงานวิจัยแล้วหมอต้องไปคอนซัลท์พวกพี่ที่หน่วยกลุ่มสาขาระบาดวิทยาคลินิกนะคะจะมีนักสถิติก็คือมีอาจารย์แพทย์แล้วก็มีพวกพี่ในนักสถิติเนี่ยจะคอยให้คำปรึกษาในการทำงานวิจัยงั้นคำถามที่พวกพี่ต้องการนั่นคือ population หมอหรือ subject คือใคร study design เป็นแบบไหน study factor ของหมอคืออะไร outcome ของหมอคืออะไรหมอต้องตอบตรงนี้ให้ได้นะคะแต่ไม่ใช่เลยต้องไปหาพี่หรอกพี่ผมจะ p value พี่ผมจะ sample size
คือพี่จะคำนวณจำเข้าใจให้ได้ต่อเมื่อหมอมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนผมจะเลือกสูตรในการคำนวณให้ได้นะคะคือบางคนก็เลยเข้ามาหาพี่ผมจะเอา correlation พี่ต้องถามต่อว่าหมอจะเอา correlation ระหว่างอะไรกับอะไรปัจจัยที่หมอสนใจคืออะไรวัดแบบไหนนะคะซึ่งเดี๋ยวหมอจะได้เรียนต่อไปตอนในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะทีนี้อันนี้ study factor คืออะไรคำถามนี้ study factor คืออะไรมีอะไรเอ่ย study factor คืออะไร type of donor ใช่ไหม type of donor คือ factor ถูกไหมเป็น study factor ซึ่งเอาความที่เราสนใจคืออะไร graft rejection หมออยากรู้ว่า type of donor ที่แตกต่างกันเนี่ยมีผลต่อการเกิดการ rejection ไหมอัตราการเกิดการ rejection ต่างกันไหมนะคะงั้น study factor คือ type of donor นะคะ outcome คือ graft rejection ทีนี้มาดูกันซินะคะนี่อาจารย์กูบอกไว้แล้ววัตถุประสงค์คือต้องการหาความสัมพันธ์ของ type of donor กับ graft rejection คำถามต่อไปคือ study design รู้แล้วเป็น retrospective cohort study นะคะคำถามต่อไปคือตัวแปรที่เกี่ยวข้องเอาแค่2ตัวหลักๆแค่ study factor กับ outcome ตัวแปรที่เกี่ยวข้องก็คือ type of donor กับ graft status นะคะหลังจากเรารู้แล้วว่าตัวแปรที่เกี่ยวข้องคืออะไรคำถามต่อไปคือมันวัดอย่างไรหมอจะต้องรู้พี่ไม่ใช่หมอพี่จะไม่รู้นะเพราะฉะนั้นพี่เป็นนักสถิติพี่จะถาม information ตรงนี้จากหมอนะคะเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกสถิติที่เหมาะสมงั้น type of donor เนี่ยในงานวิจัยเนี่ยเขาบอก classify type of donor เป็น2แบบก็คือเป็น CDKT ก็คือเป็น cadaveric donor กับเป็น living donor นะคะ type of donor มี2แบบก็คือเป็น living กับ cadaveric นะคะส่วน graft status ก็แบ่งออกเป็นคนไข้แบ่งเป็น graft rejection กับเป็น graft non rejection นะคะ graft rejection definition ว่ายังไงนี่พี่ไม่รู้แต่หมอต้องรู้นะคะเพราะว่าตอนที่หมอเก็บข้อมูลเนี่ยการที่หมอตัดสินใจว่าคนนี้คือ graft rejection yes or no อันนั้นหมอต้องย้อนไปดู definition เองนะคะพี่ไม่แตะตรงนั้นแต่รู้คร่าวๆประมาณเนี้ยว่าหมอต้อง classify คนไข้ออกเป็น graft rejection กับ non rejection ด้วยใครทีอะไรสักอย่างนึงไม่รู้ตามของหมอ content ซึ่งพี่จะไม่รู้ในส่วนนี้นะคะต่อไปเราต้องรู้ด้วยว่าตัวแปรที่เราสนใจเนี่ยมันวัดบ่อยแค่ไหนนะคะอย่าง type of donor เนี่ยหมอวัดแค่ครั้งเดียวถูกไหมวัดตอน enrollment รู้แล้วว่าถ้าเขามาทำ kidney transplant เขาผ่าตัดด้วย donor เขาเป็นแบบ living หรือ cadaveric นะคะส่วน graft rejection หมอวัดครั้งเดียวได้ไหมรู้ไหมว่าหลังจากผ่าตัดอย่างไรแล้วจะเกิด graft rejection หมอต้องทำยังไงต้อง follow up คนไข้ใช่ไหมงั้นเราก็ต้อง follow up คนไข้ทุกกี่เดือนอาจจะ3เดือน6เดือนก็แล้วแต่จนกว่าจะรู้ว่าเมื่อไหร่เขาเกิดการ rejection ในคนที่เกิดคนไม่เกิดก็ไล่ไปเรื่อยไม่เกิดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอจะต้องรู้ว่าตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยหมอเก็บบ่อยแค่ไหนตัวแปรบางตัวอาจจะเก็บครั้งแรกที่ enrollment แต่ตัวแปรบางตัวอาจจะต้องมีการ follow up ถึงจะรู้ว่าเอาความที่สนใจเกิดขึ้นตอนไหนนะคะอันนี้ก็คือเป็นคร่าวๆนะคะงั้นวัตถุประสงค์ต้องชัดเจนก่อนไม่งั้นเราจะสร้างไอ้ตัว case report form ไม่ได้นะคะทีนี้พอวัตถุประสงค์ชัดเจนแล้วขั้นตอนต่อไปหมอต้องมาดีไซน์แล้วว่า CRF ที่จะสร้างเนี่ยจะประกอบไปด้วยกี่ฟอร์มอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่างเช่นโปรเจกต์ไอ้คิดนี่ทรานสแพนนี่แหละนะคะจริงๆแล้ววัตถุประสงค์งานวิจัยต้องการหาปัจจัยที่มีผลต่อ graft rejection แต่แฟกเตอร์หลักที่สนใจก็คือในเรื่องของ type of donor แต่เขาก็จะมีแฟกเตอร์อื่นอีกที่สำคัญการเกิด graft rejection โดยที่อาจารย์อริพรเนี่ยเขาจะแบ่งชนิดของข้อมูลที่ต้องการเพราะในการทำงานวิจัยจริงๆหมอคงไม่ได้ต้องการแค่ตัวแปร2ตัวถูกไหมหมอก็ต้องเก็บคาแรคเตอริสติกของคนไข้หลายๆอย่างคือตัวแปรหลายๆอย่างที่เราสนใจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์อริพรเขาก็แบ่งข้อมูลเป็น4ส่วนนะคะส่วนแรกก็คือในเรื่องของคาแรคเตอริสติกของรีซิเปียนใช่ไหมของคนที่จะเปลี่ยนไปซึ่งมีอะไรบ้างอันนี้ก็ต้องไปไล่ดีเทลวางนะคะส่วนที่2ก็คือเป็นในเรื่องของคาแรคเตอริสติกของดอนเนอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นคาร์ดาวลิกหรือลีฟวิ่งมันก็ต้องมีดีเทลอะไรอย่างมันอยู่นะคะอันที่3ก็คือจะเป็นรายละเอียดของการทำคิดนี่ทานแคนเช่นอะไรโคอิชิมิกทามมอมอิชิมิกทามใช่ไหมแล้วก็มีอะไรอย่างเรื่องของอิมมูโนซัพเพรสซีฟจากอินิเชียลอิมมูโนซัพเพรสซีฟจากนะคะจะมีดีเทลพวกเนี้ยเวลาที่ใช้ในการผ่าตัดหรืออะไรทั้งหลายแหละนะคะที่เกี่ยวข้องอันสุดท้ายก็คือจะเป็นในเรื่องของ graft status หลังจากทำ kidney transplant ไปแล้วเรื่อง follow up graft status นะคะซึ่งถ้าแบ่งตามเวลาที่เก็บข้อมูลหมายถึงว่า period ที่เก็บข้อมูลเนี่ยเราจะเห็นได้ว่า
คาแรคเตอริสติกของรีซิเปียนต์ของดอนเนอร์กับรายละเอียดของคิดนี่ทรานสแพลนต์เนี่ยเราเก็บแค่ครั้งเดียวถูกไหมเก็บแค่ครั้งเดียวตอนเอ็นโรลเมนต์แต่ในขณะที่ข้อมูลหลังจากผ่าตัดในเรื่องของการสเตตัสเนี่ยพวกนี้ต้องมีการฟอลล์อัพมีการเก็บหลายๆครั้งเพราะฉะนั้นตอนที่ดีไซน์ฟอร์มเนี่ยค่ะเราไม่ใช่ใส่ทุกอย่างไปในฟอร์มเดียวนะเราต้องพยายามที่จะแบ่งฟอร์มเนี่ยออกเป็นฟอร์มย่อยๆนะคะตามเวลาที่เก็บอันที่1คีย์เวิร์ดเลยตามเวลาที่เก็บเพราะฉะนั้นจากข้อมูลอันเนี้ยพี่ก็จะแบ่งพี่จะสร้างเคสรีคอร์ดฟอร์มอะค่ะออกเป็น2ฟอร์มฟอร์มแรกคือฟอร์มเอนโดเมนต์ก็คือเป็นฟอร์มที่เก็บครั้งเดียวอะก็จะแบ่งออกเป็นฟอร์มที่เก็บครั้งเดียวนะคะก็จะแบ่งออกเป็นเอนโดเมนต์ฟอร์มนะคะก็จะประกอบไปด้วยคลาส1คลาส2คลาส3นะคะแล้วก็มีฟอลลาฟอร์มนะคะซึ่งสิ่งที่สำคัญของฟอร์ม2ฟอร์มนี้คืออะไรคือ ID number นะแต่เดี๋ยวพี่จะมีรายละเอียดบอก ID number เพื่อให้รู้ว่า enrollment form นี้กับ column form เนี่ยเป็นของคนคนเดียวกันงั้นเราจะมีตัวแปร ID number เนี่ยลิงก์ระหว่างฟอร์ม2ฟอร์มนี้นะคะซึ่งบางทีมันอาจจะแมทติดกันได้หรือมันอาจจะแยกส่วนกันก็ได้แต่หมอมี ID ตรงกลับไว้งั้นเราจะรู้เป็นของคนไข้คนเดียวกันนะคะส่วนถ้าเป็น follow up form เนี่ยพี่แนะนำว่าควรจะมี date of visit หรือ date follow up กำกับทุกครั้งอันนี้ for safe ที่สุดเลยเพราะเราจะรู้ว่าข้อมูลคนนี้ follow up วันที่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่ข้อมูลที่มีการ follow up เนี่ยเวลาวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยจะใช้หลักการของ survival analysis หมออาจจะเคยได้ยินบ้างเพราะพวกนี้มันจะใช้ตัวแปรวันที่มาใช้ในการคำนวณนะคะก็ให้เก็บในเรื่องของ date visit ไว้ด้วยนะคะงั้นฟอร์มจะถูกแบ่งเป็น2ฟอร์มนะคะขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เก็บหมายถึงจำนวนครั้งที่เก็บว่าเก็บครั้งเดียวหรือเก็บมากกว่า1ครั้งก็แยกเป็นคนละฟอร์มนะคะต่อไปอีกสิ่งนึงที่จะต้องพิจารณาคือว่าบางทีถ้าข้อมูลที่เราต้องการเก็บมันมีเยอะมันแบ่งเป็นหลายพาร์ทเนี่ยเราก็สามารถที่จะซอยย่อยเป็นหลายๆพาร์ทได้ถึงแม้ว่ามันจะเก็บแค่ครั้งเดียวเวลาเดียวก็ตามนะคะยกตัวอย่างอันนี้ที่คุยกันไว้นะคะก็จะมี recipient donor ใช่ไหมสถานที่เก็บ recipient เราได้ข้อมูลมาจากคนไข้ก็คือเป็นเวลาเรียนของคนไข้ที่จะผ่าตัดเปลี่ยนไตถูกไหมคะส่วนข้อมูลของ donor เราอาจจะได้มาจากอีกแฟ้มหนึ่งอ่ะก็ต้องเป็นแฟ้มของ donor ถูกไหมงั้นข้อมูลมันอยู่คนละแหล่งมันอยู่คนละที่นะคะส่วนข้อมูลเกี่ยวกับการผ่าตัดหมอก็ต้องไปเอาในพวกอะไรนั้นในที่ห้องผ่าตัดใช่ไหมจะมีดีเทลรายละเอียดใบอะไรของหมอซึ่งมาเนี่ยพี่ไม่รู้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของ follow up ก็จะเป็นที่ OPD คลินิกใช่ไหมที่ OPD เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าซอร์สของ data collection เนี่ยมันอยู่คนละที่อ่ะนะคะเพราะเราสามารถที่จะ split form จาก form enrollment เดิมมันมี form เดียวใช่ไหมคะหมอสามารถแบ่งออกเป็น3 form ย่อยๆได้และทุก form จะถูกลิงก์ด้วย ID number นะคะงั้นอันนี้สามารถที่แบ่งตามซอร์สของข้อมูลได้งั้นในการทำงานที่จริงๆเนี่ยตัวแปรหมอเยอะแยะไปหมดละที่สนใจพยายามรวบรวมแล้วก็จัดให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะให้มันเป็นเรียกโดเมนเอาไว้แล้วก็สร้างฟอร์มของแต่ละโดเมนแยกกันไปเลยนะคะแล้วก็แยกตามระยะเวลาที่เก็บด้วยอันไหนที่เป็นฟอร์มก็แยกมาเป็นอีกฟอร์มนึงนะคะแต่นี่พี่ไม่แน่ใจถ้าเป็นของ resident เท่าที่พี่เคยเจอเนี่ยจะไม่ค่อยคอมพลีเคทหรอกบางทีหมออาจจะมีแค่ enrollment form อ่ะแล้วแบ่งออกเป็น 3-4 อันเนี้ยแต่ถ้าส่วนใหญ่ถ้าหมอเมดที่พี่เจอหมอเมดและโดมอยู่แล้วพอแล้วอัพยังไงก็ต้องมีการพอรับคนไข้ซะส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ที่พี่เจอแต่ถ้าเป็นรังสีหรือว่าออนโหอาจจะไม่แน่ใจว่าจะพอรับอัพหรือเปล่านะคะแต่ก็ให้รู้ไอเดียไว้คอนเซ็ปต์เอาไว้นะคะนะคะอันนี้เป็น recommendation เขาบอกว่าเราอย่าพยายามที่จะอัดทุกๆอย่างเอาไว้ในฟอร์มเดียวแล้วก็มันจะทำให้อ่านยากตัวหนังสือก็เล็กงั้นข้อมูลที่หมอได้มาก็อาจจะผิดพลาดได้นะคะพยายามสร้างฟอร์มที่มันแบบว่าอ่านง่ายๆนะคะแบบเห็นแล้วมันสบายตาทำให้เราสามารถเก็บข้อมูลได้ง่ายนะคะนี่จะเก็บดูเอานะคะอันนี้ต่อไปหลังจากเราดีไซน์แล้วว่าหมอจะมีกี่ฟอร์มอะไรบ้างแล้วแต่ละฟอร์มประกอบด้วยตัวแปรอะไรบ้างขั้นตอนต่อไปก็คือควรจะกำหนด ID number ที่พี่บอกว่ามันจะต้องอยู่ที่หัวฟอร์มอะค่ะเพราะว่าในการทำงานวิจัยเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้ HN คนไข้อ่ะไม่สามารถปรากฏอยู่บนฟอร์มได้นะคะมันจะไม่ผ่านเอทิค HN คนไข้จะไม่ปรากฏอยู่บนฟอร์มนะคะเพราะถือว่าเป็นความลับของคนไข้แต่เราจะใช้เลข ID แทนถามว่าเลข ID กำหนดยังไงเลข ID ก็กำหนด1 2 3 4 5ธรรมดาเนี่ยค่ะมันเหมือนเรียงเอกสารอ่ะ
แต่ขึ้นอยู่กับหมอว่าหมออาจจะกำหนดเป็น001 002 003หรืออาจจะขึ้นเป็น1 2 3 4 5เลยก็ได้นะคะเพื่อใช้ในการเรียงหมายถึงว่ามันจะปรากฏบนฟอร์มและใช้ในการจัดเก็บเอกสารด้วยแต่ถามว่า ID 1คือใครอันนี้หมอต้องมีล็อกเค้าเรียกล็อกไฟล์เอาไว้ต่างหากเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องก็คือเฉพาะแพทย์เท่านั้นที่ดูแลคนไข้จะเป็นคนรู้ว่า ID 1คนไข้SN คืออะไรชื่ออะไรเบอร์โทรศัพท์ติดต่อวันเกิดคืออะไรพวกนี้เป็นความลับของคนไข้ถูกไหมคะงั้นคนที่เข้าถึงข้อมูลตรงนี้ได้จะมีเฉพาะคนที่ทำงานวิจัยหรือเป็น PI เท่านั้นนะคะก็คืออาจจะเป็นอาจารย์กับตัวหมอเองที่จะรู้ในรายละเอียดตรงนี้แต่ว่าที่อยู่บนฟอร์มเนี่ยจะไม่รู้เลยแต่หมอต้องมีล็อกไฟล์เก็บไว้อีกนะว่า ID ที่1คือ SN อะไรชื่ออะไรเบอร์โทรศัพท์ติดต่ออะไรในกรณีที่ถ้าข้อมูลมันมีปัญหาเนี่ยเราสามารถที่จะย้อนกลับไปหาได้นี่คือหลักๆของ ID งั้น ID จะต้องปรากฏอยู่บนฟอร์มทุกฟอร์มนะคะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดของ CRS อ่ะอันนี้ที่ให้ดูตัวอย่างเลยค่ะนะอันนี้ ID อยู่นี่ ID ก็คือ participant number นะคะอันนี้ส่วนที่ต้องปรากฏอยู่บนฟอร์มทุกฟอร์มนะคะส่วนอันนี้ในตัวอย่างเขามีไซต์นัมเบอร์มาให้ด้วยในกรณีที่เราทำ multi center study ค่ะคือทำหลายๆไซต์มันจะต้องมีเลขรหัสของโค้ดอยู่ด้วยอย่างโปรเจกต์ที่พวกพี่ทำกันอยู่มีไซต์รามาพระมงกุฎราชวิถีเราก็จะให้โค้ดว่า01คือรามา02คือราชวิถี03คือพระมงกุฎโดยที่ตัวเลข participant ทั้งหลังจะรันเหมือนกันก็เป็น1 2 3 4 5เหมือนกันนะคะในกรณีที่เราทำ multi center นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขมันจะถูกรันเหมือนกันเริ่มด้วย1 2 3 4 5เหมือนกันแต่มันจะต่างกันที่ไซส์ number นะคะเราจะไม่รันต่อกันทุกอย่างมาขยับรวมกันเพราะมันจะยากมันจะกำหนดยากว่าเอ๊ะจะสิ้นสุด ID ไหนจะไปเริ่ม ID ใหม่อะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นก็คือเซฟสุดคือมีไซส์ number ข้างหน้าแล้วก็มี subject ID อยู่ข้างหลังนะคะรันตามไซส์เลยแล้วก็รายละเอียดอีกอย่างนึงที่ควรจะมีนะคะด้านขวามือคือเป็น enrollment date นะคะวันที่เก็บข้อมูลนั่นแหละนะคะหรือวันที่ enrollment ว่าเป็นวันที่เท่าไหร่นะคะแล้วก็ในส่วนนี้หลักๆก็จะมีเนี่ยค่ะหลักๆมี ID กับในเรื่องของวันที่นะคะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของ ID ที่ต้องมีปรากฏบนฟอร์มนะคะส่วนต่อไปก็คือว่าลักษณะของคำถามที่จะอยู่บนฟอร์มอะค่ะคำถามเรื่องเดียวกันจะต้องถูกใกล้ๆกันควรจะจัดให้มันเป็นหมวดหมู่อันนี้ฟังดูเหมือนซิมเพิลคอมมอนมากเลยแต่พี่เคยเจอจากประสบการณ์จริงว่ามันไม่เป็นอย่างที่พี่เคยบอกยกตัวอย่างเช่นเบสไลน์คาแรคเตอริสติกใช่ไหมคะมีเพศมีอายุมีน้ำหนักส่วนสูงอะไรเงี้ยหมอก็ไล่แต่ควรจะจัดให้มันเป็นกลุ่มเป็นก้อนอย่างเรื่องที่พี่น้องให้คือ type of treatment treatment ที่ได้มีอะไรบ้างแล้ววันที่ได้รับ treatment วันไหนรายละเอียดของ treatment ทั้งหมดควรจะต้องอยู่ใกล้ๆกันนะคะแต่จากประสบการณ์ที่พี่เคยเจอคือหน้าแรกหมอถามว่า treatment ที่ได้รับคืออะไรเสร็จแล้วหมอก็กระโดดไปถามน้ำหนักแล้วก็ไปโทษไปถามส่วนสูงแล้วก็ถามนู่นถามนี่เยอะแยะเลยสุดท้ายถามว่าได้รับ treatment เมื่อไหร่ที่อยู่หน้าสุดท้ายนะคะเพราะอะไรเพราะตอนที่หมอทำอ่ะหมอคงนึกไปด้วยเอ้ยตัวแปรอะไรบ้างที่เกี่ยวเราก็ลิสต์ของเราไปเรื่อยๆอ่ะแต่เราไม่ได้มาจัดกลุ่มไม่ได้มาขยำรวมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนมันจะกระจัดกระจายนี่พอมันกระจัดกระจายปุ๊บปัญหาคืออะไรถ้า CRS หมอเป็นอย่างนี้ซีเควนซ์มันไม่ดีอ่ะนี่เคยพี่ยกตัวอย่างมาให้คือถามเรื่องทรีทเมนต์เสร็จไปถามเรื่องส่วนสูงไปถามเรื่องน้ำหนักแล้วกลับมาถามเรื่องทรีทเมนต์ใหม่ปัญหาคือตอนที่หมอ extract ข้อมูลเนี่ยกลายเป็นหมอต้องเปิดแฟ้มไปเปิดมาตอนแรกบอกทรีทเมนต์ได้ RT เสร็จแล้วไปถามเรื่องส่วนสูงเสร็จแล้วไปถามเรื่อง BMI น้ำหนักเสร็จแล้วไปถามเรื่องอันนี้อะไร EPCs แล้วค่อยกลับมาถามว่าไอ้ยาเมื่อกี้ที่ได้วันไหนเนี่ยหมอก็ต้องย้อนไปย้อนมาใช่ไหมมันควรจะจัดคำถามหรือข้อมูลที่ต้องการทั้งหมดค่ะให้เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นโดเมนให้ชัดเจนซีเควนซ์ของคำถามอ่ะควรจะชัดเจนนั่นหมายถึงว่าคำถามที่เป็นเรื่องเดียวกันก็ควรจะอยู่ใกล้ๆกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะคะหรือถ้าหมอถามว่าเคยสูบบุหรี่ไหมหรือว่าปัจจุบันกำลังสูบอยู่สูบมานานแค่ไหนสูบวันละกี่ม้วนสูบวันละกี่ซองอย่างเงี้ยมันก็ต้องเป็นกระจุกเดียวกันเป็นคำถามที่มันต่อเนื่องกันแต่ไม่ใช่หมอถามว่าเคยสูบบุหรี่ไหมจะแล้วไปถามว่าเคยดื่มแอลกอฮอล์ไหมจะแล้วไปถามเรื่องน้ำหนักส่วนสูงแล้วก็ย้อนกลับมาถามว่าสูบบุหรี่นานแค่ไหนสูบมานานกี่ปีแล้วสูบกี่ม้วนเงี้ยคือกระโดดไปกระโดดมาเงี้ยค่ะ
ะคะเพราะนั้นควรจะสตรัคเจอร์ข้อคำถามให้มันเป็นซีเควนซ์ให้ชัดเจนคำถามที่เป็นกลุ่มก้อนเดียวกันก็ควรจะอยู่ใกล้ๆกันนะคะอันนี้มีคำแนะนำอาจารย์กุลรัตน์แนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงคำถามที่เป็น negative question นะคะไม่แล้วไม่อีกคุณไม่เคยเป็นโรคเบาหวานใช่ไหมคือเหมือนมันเป็นคำถามไม่กระถี่แบบฟังแล้วก็ตอบฉันจะตอบเยสหรือตอบโนนี้ก็ยังงงอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามไปเลยว่าเป็นเบาหวานไหมตอบมาเลยว่าเยสออนโนนะคะเพราะพี่เข้าใจว่าถ้าบางที่ที่เจอส่วนใหญ่จะเป็น inclusion criteria ของหมออ่ะสมมติหมอ conduct study RCT แล้วบอกว่าคนไข้ที่เข้า criteria ก็คือจะต้องอายุตั้งแต่15ถึง60ปีและไม่มีเบาหวานแต่การที่หมอจะถามเขาว่าจะเข้าไครเทเรียไหมก็คือต้องเช็คใช่ไหมเขามีเบาหวานหรือไม่มีแต่หมอคำถามหมอบอกว่าไม่มีโรคเบาหวานใช่หรือไม่อย่างเงี้ยเหมือนคำถามมันเป็นเนกาทีฟอะซ้อนเนกาทีฟเพราะงั้นจะตอบยังไงดีมีเบาหวานแล้วฉันควรจะเยสหรือโนดีมันก็จะงงใช่ไหมมันคือคำถามถามไปเลยว่าคุณมีประวัติเป็นเบาหวานไหม yes or no แล้วหมอในข้อมาคลาสซิฟายทีหลังว่าคนที่เป็น yes ไม่เอาเอาเฉพาะคนที่ no อะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปนะคะอันนี้ก็คือเดี๋ยวรายละเอียดหมอไปอ่านเองเนาะไม่มีอะไรมากคร่าวๆนะคะอันนี้ก็คือเป็น layout เนาะอ๋อในแบบสอบถามอะค่ะก็คือว่าควรจะมีเขาเรียกนะเหมือนกับอาร์ตนิดๆอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบมีการดีไซน์ที่มันสวยงามนะคะที่อาจารย์แนะนำว่าควรจะมีการดีไซน์ให้ดูแบบสวยงามน่าสนใจมันทำให้เราแบบน่าเก็บข้อมูลนะคะอันนี้ไม่มีอะไรมากนี่เรื่องของเลเยอร์นะคะอันนี้ก็เดี๋ยวบอกอ่านละเอียดเองเนาะบางอันเกี่ยวกับวิสิตบุคคล investigator comment อะไม่มีอะไรมากนะที่ผ่านที่เอาหลักๆแล้วกันเนาะอันนี้ฟอนต์ส่วนใหญ่เป็นรายละเอียดที่แบบอาจารย์เขาเก็บมาจากประสบการณ์ของเขาก็เป็นเรื่องนิดๆน้อยๆที่แบบเป็นเหมือนกับคิดแอนด์ทริปในการที่เราดีไซน์นะคะเดี๋ยวหมอไปอ่านเองเนาะว่าใช้ฟอนต์อะไรถึงจะสวยอะไรประมาณนี้อาจารย์เขาก็จะมีบอกรายละเอียดนะคะซึ่งอยู่ในสไลด์เนาะอาจารย์คงเตรียมไว้ให้แล้วอันนี้เป็นลักษณะการดีไซน์แบบนะคะตัวเลขตัวใหญ่อะไรก็จะมีซักเจสนี่ก็ให้ดูตัวอย่างนะคะคือเขาก็แนะนำว่าคือมันก็เป็นอาร์ตนิดๆน่ะเหมือนกับถ้ามันฟอร์มมันดูสวยมันดูง่ายดูอ่านง่ายดูชัดเจนเนี่ยนึกถึงเราก็อยากจะตอบใช่ไหมจัดคำถามเป็นหมวดหมู่แล้วอาจจะมีกรอบไว้ว่าโอเคนี่เป็นพาร์ท A พาร์ท B พาร์ท C นะคะอันนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับการแต่อะไรนะข้อมูลmedical status ใช่ไหมเนี่ยอาจารย์ก็จะมีตัวอย่างให้เราดูนะคะคือพยายามดีไซน์ที่มันง่ายๆนะคะอ่านเข้าใจง่ายทีนี้เกี่ยวกับฟอนต์ไซส์เนอะอันนี้หมอไปอ่านอะไรเมื่อกี้อ่ะทีนี้มาเน้นๆแล้วนี่ขั้นตอนต่อไปก็คือที่จะพูดถึงข้อมูลที่เป็น continuous data คำว่า continuous data คือข้อมูลที่มันเป็นตัวเลขนะคะเป็นมีมูลิตเป็นตัวเลขเขาบอกวิธีการในการเก็บในการดีไซน์ฟอร์มเนี่ยหมอควรจะมีบอกเอาไว้เช่นน้ำหนักเนี่ยพี่ก็มีไว้ว่าเป็น3บอกแล้วก็มีตุดทอยซิโอมแล้วก็มีข้างหลังตุดทอยซิโอมขอ2ตำแหน่งคือเป็นการบอกว่าเราต้องการได้ข้อมูลละเอียดมากน้อยแค่ไหนต้องการตุดทอยซิโอมกี่ตำแหน่งในแต่ละตัวแปรที่เป็น continuous variable คำว่า continuous variable คือข้อมูลที่มันเป็นตัวเลขอะที่หมอวัดส่วนใหญ่เป็นพวกค่าแลบน้ำหนักส่วนสูงอะไรพวกนี้ทั้งหลายแหละนะคะพยายามกำหนดขีดอะหรือฟอร์แมตให้ว่าต้องการจำนวนเต็มกี่หลักทศนิยมกี่ตำแหน่งให้มันปรากฏอยู่บนฟอร์มเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือที่สำคัญคือหมอควรจะระบุหน่วยให้ชัดเจนว่าน้ำหนักหมอต้องการเป็นกิโลส่วนสูงต้องการเป็นเซนติเมตรใช่ไหมแล้วก็ SVP DVP ต้องการหน่วยเป็นมิลลิเมตรตลอดอะไรอย่างเงี้ยหรือไม่ที่พี่เคยเจอคือพวกค่าแลบหมอจะมี2หน่วยใช่ไหม SSI กับอะไรอีกอันนึงอ่ะพี่จำไม่ได้หมอเลือกเอาอย่างเดียวเลือกเอาหน่วยใดหน่วยหนึ่งอย่างเดียวแล้วตอนวิเคราะห์ข้อมูลถ้าอาจารย์เกิดจะเปลี่ยนหน่วยเราก็ใช้วิธีการคำนวณเอาแต่ไม่ต้องเก็บมาทั้งสองหน่วยนะคะคือพี่เคยเจอแล้วแม่หมอไม่เป็นไรพี่เก็บได้ผมเก็บได้สองหน่วยแต่สุดท้ายหมอเลือกถึงตอนคีย์ข้อมูลเนี่ยแทนที่หมอจะคีย์แบบแค่ห้าตัวหมอต้องคีย์สิบไอตอนงานไม่เร่งก็ไม่รู้สึกหรอกแต่เมื่อไหร่พรุ่งนี้จะส่งอาทิตย์หน้าจะส่งยังไม่ได้คีย์ข้อมูลเนี่ยจะหน้ามึนตอนนั้นแล้วก็จะคีย์ผิดถูกนะคะเพราะฉะนั้นพยายามลดจำนวนตัวแปรอันไหนที่คำนวณได้ให้คำนวณนะคะ
เพราะนั้นกำหนดหน่วยให้ชัดเจนนะคะที่พี่เคยเจอบ่อยก็น่าจะเป็นพวกเวสกับฮิปอะว่าหมอจะเป็นหน่วยนิ้วหรือเป็นหน่วยเซนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยเคยเจอว่าบางทีเรากำหนดหน่วยเป็นเซนแต่เวสกับฮิปวันนี้เราใช้อีกสายวัดอะเราก็จะชินกับการนิ้วใช่ไหมวัดเป็นนิ้วงั้นให้เคลียร์ชัดเจนว่าต้องการหน่วยไหนส่วนเราจะแปลงหน่วยทีหลังอะไรก็เป็นเรื่องของเราอีกทีนึงนะคะงั้นข้อมูลต่อเนื่องเน้นว่าควรจะมีการอะไรกำหนดบอกบนฟอร์มให้ชัดเจนรวมทั้งหน่วยด้วยนะคะต้องการหน่วยอันนี้ตัวอย่างอันนี้ของพี่ก็แบบซิมเปิลคร่าวๆแบบเบสิกแต่ถ้าจะออกแบบดูสวยหน่อยอาจารย์คุณก็เตรียมมาให้เห็นไหมมันก็จะดูสวยงามนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นข้อมูลตัวเลขอะค่ะหลีกเลี่ยงการจัดกลุ่มตั้งแต่ต้นถึงแม้หมอจะมีไอเดียในใจแล้วว่าข้อมูลที่หมอได้อายุอาจจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มแบบนี้นะคะแต่เวลาเก็บข้อมูลพี่แนะนำว่าให้หมอเก็บอายุจริงๆของเขาแล้วเราค่อยใช้ซอฟต์แวร์ค่ะมาจัดกลุ่มที่หลังพี่บอกเลยว่าจากประสบการณ์ที่ทำงานวิจัยกับหมอมาคือครั้งแรกหมออาจจะมีไอเดียว่าจัดกลุ่มเป็น2กลุ่มน้อยกว่า60กับมากกว่า60แต่พอเราทำไปอาจารย์เกิดเปลี่ยนใจว่าไม่เอาอ่ะเปลี่ยนคัตออฟใหม่ดิขอแบ่งเป็นอายุน้อยกว่า50กับมากกว่าเท่ากับ50ถ้าหมอเก็บมาแบบบนก็จบทุกอย่างทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะหมอไม่รู้รายละเอียดใช่ไหมอาจารย์อาจจะบอกงั้นเธอไปเก็บใหม่นั่นหมายถึงหมอต้องทำงานซ้ำถูกไหมเพราะนั้นถ้าเป็นข้อมูลตัวเลขค่ะเก็บมาเลยแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาจัดกลุ่มกันเองทีหลังจะจัดกี่แบบยังไงอะไรก็ได้ซึ่งสามารถทำได้ตอนนี้ข้อข้อมูลนะคะนี้อ๋อแล้วก็อีกอันนึงก็คือในเรื่องของการคำนวณนะคะยกตัวอย่างเช่น BMI อย่างเงี้ยหมอไม่ต้องคำนวณมาเลยคือเก็บแค่น้ำหนักส่วนสูงมาแล้วเดี๋ยวเรามาใช้ซอฟต์แวร์ค่ะคำนวณค่า BMI ให้นะคะมันจะถูกได้ทั้งความถูกต้องแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยไม่ต้องไปนั่งคำนวณมือเองแล้วก็ใส่มามันก็ผิดๆถูกๆบ้างเรากดเครื่องคิดเลขนะคะหรือแม้กระทั่งค่าอะไรนะที่พี่เคยจะบอกถ้าเป็นเกี่ยวกับไตเป็นพวกค่า GFR ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้มันมีหลายสูตรใช่มั้ยมีครอบแอนด์เกาใช้แล้วมันเดี๋ยวนี้ใช้ EPI อะไรก็ไม่รู้อ่ะคือมันมีหลายสูตรมั้ยอะไรที่เป็นการคำนวณหมอไม่ต้องคำนวณมาตอนเก็บมาแบบดิบๆเลยเก็บดีเทลที่จะเอามาคำนวณมาแล้วเราค่อยมาคอนเวิร์ตหมายถึงว่าใช้ซอฟต์แวร์คำนวณทีหลังนะคะใช้เวลาสั้นมากในการคำนวณแต่ขอให้มีดีเทลให้ครบแค่นั้นเองนะคะหลีกเลี่ยงการคำนวณในเคสเรคคอร์ดฟอร์มคือไม่ต้องคำนวณใส่มานะคะอันนี้คือในส่วนของข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะคะต่อไปในส่วนของข้อมูลที่เป็น categorical data ก็คือข้อมูลเป็นข้อมูลกลุ่มยกตัวอย่างเช่นเพศเนี้ยก็แบ่งออกเป็นผู้ชายผู้หญิงแล้วก็อะไรอ่ะ severity หรือในเรื่องของกรุ๊ปเลือดง่ายๆกรุ๊ปเลือดก็เป็น A B A B O เป็นข้อมูลที่เรียกว่า categorical data นะคะเวลาที่จะให้เก็บข้อมูลพวกเนี้ยคล้ายๆกับหมอออกข้อสอบ multiple choice อ่ะคือออกข้อสอบ choice มันก็คือควรจะให้เห็น choice ทั้งหมด possible choice ปรากฏอยู่บนฟอร์มเลยแล้วให้เขาติ๊กเลือกเอานะคะและที่สำคัญคือต้องให้โค้ดด้วยนะคะโค้ด1คือเมล2คือฟีเมลให้มันปรากฏบนฟอร์มนะมันก็วงเอาเหมือนคล้ายหมอเลือกข้อสอบอ่ะกอไก่ขอไข่ขอควายอ่ะแต่กำหนดให้เป็นโค้ดโค้ดประโยชน์ของโค้ดก็คือว่าตอนที่เราคีย์ข้อมูลลงฐานข้อมูลนะคะหมอจะไม่นั่งพิมพ์คำว่าเมลฟีเมลนะจะคีย์เป็นตัวเลขลงไปแต่เราจะรู้ว่า1คือเมล2คือฟีเมลนะคะเราต้องจำหมายถึงต้องรู้โค้ดนะไม่ใช่บางคนคีย์1เมลวันนี้คือนี้เดี๋ยวเปลี่ยน2เป็นเมลอีกอะไรประมาณนี้มันโค้ดต้องฟิกอย่างนี้เลยถ้าเป็นเมลหมอคีย์เลย1ถ้าเป็นฟีเมลก็คีย์2ลงไปนะคะแล้วก็โค้ดควรจะคอนสิสเทนซีกัน1เมล2ฟีเมล1เย่2โนก็1เย่2โนทั้ง CRF ทั้งฟอร์มเลยไม่ใช่ข้อคำถามที่1ถึง10 1เย่2โนข้อคำถามที่20 1โน2เย่เนี่ยพี่เคยเจอมาแล้วทำมาแล้วด้วยปัญหาคือต้องมาวิเคราะห์แล้วนั่งรีโค้ดรีเช็คข้อมูลใหม่นะคะงั้นโค้ดควรจะ consistency 1 yes ก็คือ yes ตลอดแต่ไม่ใช่เดี๋ยว1 yes เดี๋ยว2 yes เดี๋ยว5 yes เนี้ยสลับไปสลับมาแล้วไม่ได้นะคะควรจะให้ consistency กันทั้งหมดเนี่ยยกตัวอย่างนะคะอันเดอร์ไลน์ implicit 1 yes 2 no ให้มันเป็น pattern เดียวกันเลยนะคะและที่สำคัญอีกอย่างนึงที่ต้องเพิ่มก็คือ missing codeควรจะปรากฏอยู่บนฟอร์มด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยหมอแพนไว้ว่าเก็บข้อมูลแบบเนี้ยแต่พอเวลาเราเรียกอะไรนะเวลาเราไปเก็บข้อมูลจริงๆอ่ะถ้ามันไม่มีข้อมูลจริงๆมันเก็บไม่ได้หมอก็โกงมาเลยว่ามันคือ missing หมอเก็บข้อมูลไม่ได้จริงๆ
นะคะแต่ถ้าเราไม่มีโค้ดนี้ไว้แล้วเวลาที่พี่สมมติเราเห็นแบบสอบถามมันว่างๆอย่างเงี้ยมันตีได้2ประเด็นคือ1ไม่มีข้อมูลจริงๆหรือ2ลืมเก็บเหมือนเราเผลออ่ะเราลืมหรือเปล่ามันก็ตีความได้2แบบใช่มั้ยเพราะฉะนั้นใส่ missing code ไปเลยเพราะเผื่อบางทีหมอไม่ได้เก็บเองอาจจะให้เพื่อนช่วยเก็บใช่ไหมบางทีอาจจะหลายๆคนช่วยกันเก็บอะไรอย่างเงี้ยถ้าช่วยกันเก็บนั่นหมายความว่าอันนี้ชัวร์เลยว่าเขาไม่มีข้อมูลแน่ๆวงไว้ว่าเป็น missing นะคะอันนี้ก็ในเรื่องของข้อมูลกลุ่มนะคะต่อไปก็คือในเรื่องของวันที่ควรจะกำหนด format ให้ชัดเจนว่าเป็นวันเดือนปีนะคะวันใช้2หลักเดือน2หลักปี4หลักถ้าหมอใช้เป็นเหมือนหลักเดียวแล้วปี2หลักพี่เจอปัญหาตอนคำนวณพวกอายุเนี่ยบางทีเครื่องมันอ่าน2หลักบางทีมันไม่อ่านปีมันไม่อ่านหรือถ้าเดือนเนี่ยบางทีถ้าบางอันเป็นหลักเดียวบางอันใส่2หลักพอมาคำนวณเนี่ยมันจะติดที่พี่เคยเจอนะมันฟิกไปเลยถ้าวันที่5ก็เป็น05ไปเดือน6ก็เป็น06ไปแล้วปีก็ใส่ไปเลย4หลักส่วนจะเป็นพ.ศ.หรือค.ศ.ก็เอาอย่างใดอย่างหนึ่งซะนะคะแล้วก็ควรจะกำหนดฟอร์แมตให้ชัดเจนซึ่งส่วนใหญ่บ้านเราคงเป็นวันเดือนปีอยู่แล้วแหละนะคะแต่พี่เคยเจอเหมือนกันบางทีหมอสลับอ่ะคือบางทีมันดูยากวันที่5เดือน6 2012หรือวันที่6เดือน5บางทีมันคือถ้า AA day มันเป็นวันที่20ไม่มีปัญหาแต่ถ้า day มันน้อยกว่า12เงี้ยบางทีเดาไม่ได้อ่ะว่าข้างหน้าคือเดือนหรือข้างหน้าคือวันพยายามเซตฟอร์แมตให้มันชัดเจนจะได้ไม่สับสนนะคะกำหนดให้ชัดเจนพ.ศ.ค.ศ.อะไรให้ชัดเจนนะคะอันนี้ตัวอย่าง CRF ที่ทำแบบง่ายๆเบสิกไม่ได้ดีมากนะคะอันนี้ปัญหาอันนี้ที่เรียกว่าเป็นวีค CRF design เพราะว่าอะไรเพราะข้อคำถามมันไม่ชัดเจนนะคะคำถามที่หนึ่งก็ถามว่าคุณเคยได้ FDM หรือเปล่านะคะแล้วก็บอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงนะคะ if yes ให้ไปตอบข้อคำถามข้างล่างนี้นะคะข้อ2เขาถามว่าถ้าอะไรนะคะคุณเป็น DM ตอนก่อนตั้งครรภ์หรือเปล่าพี่ถามว่าพี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงแล้วเคยถูกแดกว่าเป็น DM ต้องลงมาตอบข้อ2 3 4ใช่ไหมพี่เป็นผู้หญิงพี่ต้องลงมาตอบข้อ2 3 4แต่คำถามถามว่าเป็น DM ก่อนการตั้งครรภ์หรือเปล่าสมมติพี่เป็นผู้หญิงแล้วพี่ไม่เคยท้องอ่ะถามว่าพี่ตอบข้อนี้ว่าไงมันก็ตอบไม่ได้หรือวะปัญหาที่เจอคือเอ๊ะฉันจะตอบข้อนี้ยังไงดีจะตอบว่า no ดีหรือจะตอบว่า missing ดีเพราะที่สำคัญเราไม่เคยท้องอ่ะจะตอบข้อนี้ยังไงนะคะนั่นคือคำถามในแบบสอบถามเราไม่ชัดเจนไม่กำหนดกลุ่มคนที่ชัดเจนลงไปนะคะวิธีแก้ก็เลยอ่ะวิธีแก้ไขเขียนโน้ตไปใน CRF ได้เลยนะคะอยากเขียนคำอธิบายเขียนลงไปเลยเขาก็บอกเลยว่าถามก่อนเคยเป็น DM ไหมถ้าคุณเคยเป็น DM นะคะให้มาตอบข้อ2นะคะว่าคุณเป็น DM เนี่ยคุณเคยได้รับยาเกี่ยวกับ DM ไหมนะคะเสร็จแล้วก็มาบอกว่าถ้าคุณเป็นผู้หญิงและเคยตั้งครรภ์ให้ตอบคำถามดังต่อไปนี้คือข้อ3ข้อ4นั่นหมายถึงถ้าพี่เป็นผู้หญิงแต่พี่ไม่เคยตั้งครรภ์พี่ก็ไม่ต้องตอบถูกไหมงั้นควรจะมีคำอธิบายให้ชัดเจนในแบบสอบถามคนที่รู้ดีที่สุดว่าต้องการข้อมูลอะไรคือหมอซึ่งเป็นเจ้าของคอนเทนต์พวกพี่เนี่ยไม่รู้นะคะแต่หมอจะรู้ดีนะสามารถที่เขียนคำอธิบายลงไปได้เลยว่าข้อคำถามข้อนี้คนที่ตอบคือผู้ชายเท่านั้นหรือเป็นผู้หญิงเท่านั้นก็ต้องเคยตั้งครรภ์ด้วยนะถึงมาตอบข้อนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นแบบสอบถามจะต้องชัดเจนถ้าไม่ชัดเจนสิ่งที่ได้คือคำตอบที่หมอได้ก็จะแบบผิดนะคะอันนี้อีกอันหนึ่งตัวอย่างของวิกซีเอฟอีกอันนึงก็คือเขาถามว่าคุณเคยได้รับยาดังต่อไปนี้ไหมมันเป็นข้อมูลกลุ่มใช่ไหมแล้วหมอก็มีติ๊กบ็อกเอาไว้พี่ถามว่าถ้าพี่ได้กระดาษคำตอบอันนี้มาโดยที่แบล็งเลยคือไม่ติ๊กเลยสักช่องหนึ่งคำถามพี่คือคนตอบลืมตอบหรือว่าเขาไม่เคยได้รับยาดังต่อไปนี้เลยมันก็เดาไม่ได้ใช่ไหมอาจจะลืมตอบกระดาษก็มันแบล็งทั้งหมดเลยหรืออาจจะไม่เคยได้รับยาพวกนี้เลยมั้งไม่เห็นติ๊กอะไรสักอันหนึ่งเลยนะคะวิธีข้อแนะนำก็คือหมอควรจะมีเมื่อไหร่ที่เป็นข้อมูลกลุ่มนะคะพี่จะบอกว่าต้องโชว์ให้เห็นว่าเป็น yes no missing yes no missing ถ้า yes ให้ลงมาระบุว่าได้รับตั้งแต่เมื่อไหร่วันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยถ้าคนที่ไม่ได้ยาอะไรเลยสักตัวเขาจะตอบ no หมดงั้นเราก็มั่นใจว่าข้อมูลที่เราได้เนี่ยมันถูกจริงๆนะคะ
งั้นข้อมูลกลุ่มควรจะมีโค้ดที่ชัดเจนนะคะเพื่อให้เขาติ๊กได้อย่าทำเป็นติ๊กบ็อกถ้าติ๊กบ็อกบางทีถ้าติ๊กมาเนี่ยยังมั่นใจอ๋อโอเคอย่างน้อยได้ตัวนึงแต่ถ้าแบงค์ไว้เลยเนี่ยมันทำให้เราสับสนนะคะไม่แน่ใจ อันนี้เป็นเรื่องrecommendationนะคะก็คือจริงๆแล้วสิ่งที่ต้องการคือต้องการข้อมูลที่คุณภาพดีเพราะว่าคุณภาพดีก็คือว่าต้องอะไรนะต้องมีความถูกต้องแล้วก็ต้องอยู่ในรูปแบบที่เหมาะสมแล้วก็ต้องไม่มี missing data นะคะถ้าไม่จำเป็นไม่ควรมี missing data นะคะเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลนะคะงั้นหมอจะใช้เวลาในการวิเคราะห์ข้อมูลน้อยแต่เราต้องมาเสียเวลาตรงเนี้ยมากหน่อยคือ pay attention ตรงเนี้ยมากหน่อยจะทำให้หมอได้ข้อมูลที่มีคุณภาพนะคะแล้วสามารถนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะได้คำตอบที่ถูกต้องนะคะนี่อาจารย์ธีรวัฒน์เขาแนะนำไว้ว่าการที่เราเก็บข้อมูลโดยไม่ใช้ Keyword Record Form เนี่ยนะคะสิ่งที่เราได้คือ invalid data นะคะเพราะพี่เคยเจอแล้วบางทีหมอเปิดเว็บระเบียนนะหมอคีย์ Excel ลงไปพอวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยจะเกิดคำถามเยอะแยะมากมายทำไมน้ำหนัก400ทำไมน้ำหนัก500ทำไมส่วนสูง800เนี่ยสมมติพอหมอรีบก็คีย์รีบไปใช่ไหมพอวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยต้องมานั่งไล่ดูกันอีกทีถามว่าทำยังไงอ่ะหมอไม่มีกระดาษรองรับอ่ะคือไม่มีกระดาษที่จะย้อนกลับไปตรวจสอบนั่นหมายถึงไงหมอต้องเดินไปที่เวชระเบียนแล้วไปขอเอสเอ็นต่อไปเนี่ยแล้วก็มาเปิดซ้ำอีกรอบนึงซึ่งที่รู้สึกมันทำให้เสียเวลาเนี่ยถ้าเรามีตัวเคสรีคอร์ดฟอร์มไว้เนี่ยอย่างน้อยเรายังรู้ว่าบางทีมันอาจจะเกิดจากเราพิมพ์ผิดใช่ไหมแต่อย่างน้อยหมอมีกระดาษว่าเอ้ยจริงๆน้ำหนักเขา47แต่ฉันคิดผิดเองอะไรเงี้ยมันก็จะประหยัดเวลาตรงนี้นะคะแล้วก็ได้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนด้วยนะคะอันนี้ก็คือจบในเรื่องของเคสเรคคอร์ดฟอร์มนะคะงั้นการดีไซน์เคสเรคคอร์ดฟอร์มเนี่ยจำเป็นนะคะในการที่จะทำงานวิจัยนะพี่เน้นว่าสำหรับการทำงานวิจัยนะคะทีนี้หัวข้อต่อไปเดี๋ยวเรามาปฏิบัติการนี้มีเวลาอีกสักครึ่งชั่วโมงนะคะแต่อยากให้เห็นหมออยากให้หมอพอได้ไอเดียเนาะอันนี้เรื่องของดาต้าเบสพูดถึงเรื่องดาต้าเบสก่อนนะคะดาต้าเบสเนี่ยก็คือว่าในดาต้าเบสนั้นเนี่ยมันจะประกอบด้วยตัวแปร1คน ID ที่1ก็จะประกอบด้วยตัวแปรของ ID ที่1นะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็น variable นะคะอันนี้คือ variable หลายหมายถึงว่าอันนี้คือ variable ที่อยู่ในฟอร์มถูกไหมคะของแต่ละคนหลายๆคนรวมกันหมายถึงว่าอันนี้ก็คือทั้งหมดก็คือ1เคสหลายๆเคสรวมกันก็คือเป็น1ไฟล์นะคะอันนี้คือเป็นลักษณะของ data file ที่เก็บดูนี้อาจจะดูยากต้องมาดูรูปนี้อันนี้ข้อมูลที่หมอคุ้นชินถ้าใครไม่ใช้ EP data พี่ไม่ได้คือไม่ผิดนะคะถ้าไม่ใช้ EP data แต่ขอว่าถ้าหมอเตรียมข้อมูลใน Excel ขอให้อยู่ในรูปแบบนี้นะคอลัมน์ที่สำคัญเลยต้องมีคือ ID ต้องมีแน่ๆนะคะแล้วก็อันเนี้ยคอลัมน์เนี่ยจะพูดถึงตัวแปรอายุเพศจะอยู่ในแนวคอลัมน์คนจะอยู่ในแนวโรว์แล้วก็วันที่ถ้าหมอคีย์ใน Excel พยายามให้เป็นวันเดือนปีอ่ะหมอเป็น2 หลัก 2 หลัก4หลักเพราะถ้าหมอไม่คีย์4หลักพี่จำได้ว่า Excel บางทีมันก็ลวนอ่ะมันก็เปลี่ยนเป็นอะไรให้ก็ไม่รู้อ่ะตอนโยกไปไอ้ซอฟต์แวร์พวก SPSS หรือ Strata นะคะงั้นถ้าไม่เตรียมใน EP Data ที่พี่สอนไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็น Excel หมอควรจะอยู่ในฟอร์มนี้นะคะแล้วก็อันนี้รายละเอียดย่อยๆไม่มีอะไรทีนี้พี่จะแนะนำให้หมอใช้โปรแกรม EP Data นะคะซึ่งเป็นฟรีแวร์ที่หมอสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ในเว็บ epdata www.epdata.dk ทีนี้พี่ไม่แน่ใจว่าพวกพี่ๆเดี๋ยวพี่เช็คทางหน่วยทีนึงพี่จะอัพโหลดเอกสารค่ะเป็นแมนนวลคือพี่จริงๆอันเนี้ยเข้าไปในเว็บไซต์เนี่ยมันจะมีแมนนวลให้เสร็จเลยวิธีการใช้โปรแกรมอันเนี้ยแต่มันเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าพี่อยากเขียนเป็นคู่มือไว้พี่ไม่แน่ใจว่าน้องๆเขาอัพโหลดขึ้นไปให้ฟังเดี๋ยวนะคะซึ่งอันเนี้ยพี่เตรียมไว้ให้ตั้งแต่ resident หลายๆรุ่นมาแล้วแต่เดี๋ยวพี่จะขอคอนเฟิร์มอีกทีนึงว่าได้อัพโหลดขึ้นไปในเว็บไซต์หรือยังนะคะหมอไปดาวน์โหลดได้เลยนะคะอันเนี้ยเป็นวิธีการใช้โปรแกรม EP Data ซึ่งพี่เขียนเองเป็นภาษาไทยนะคะแล้วก็มีรูปมีภาพแปะสามารถจะ follow ได้นะคะนี่มันโตขนาดนี้นะคะนี่นะคะนะคะเริ่มตั้งแต่การสร้างฐานข้อมูลสร้างยังไงอะไรไงแต่เดี๋ยววันนี้พี่จะแบบบรีฟสั้นๆให้แต่ถ้าใครสนใจนะคะ
ไปดาวน์โหลดมาอ่านได้นะคะเนี่ยค่ะจะมีรายละเอียดวิธีการเตรียมนะคะแล้ววันนี้ตัวอย่างเคสได้ขอฟ้องไม่ง่ายที่พี่ลองสร้างขึ้นนะคะแล้วก็วิธีการเนี่ยจะมีรายละเอียดให้ทั้งหมดเลยนะคะเป็นภาพแล้วก็มีคำอธิบายไว้ให้นะคะเนี่ยมันเป็นสเต็ปเลยสเต็ป by สเต็ปนะคะให้ลองอ่านดูถ้าอยากทำเป็นนะลองอ่านดูนะคะอันนี้เดี๋ยวเราลองมาทำด้วยกันก่อนนะคะนี่หน้าตา EP Data มันจะเป็นอย่างนี้อ่ะให้เข้าไปด้วยกันดีกว่าพี่ว่าจะได้ไม่เบื่อให้หมอไปที่ Desktop อะค่ะแล้วหมอจะเห็นสัญลักษณ์เนี่ยสี่เหลี่ยมเอ้ยสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสีเหลืองกับสีแดงซ้อนกันเห็นไหมบนหน้าจอ Desktop ดับเบิลคลิกตรงนั้นขึ้นมาค่ะดับเบิลคลิกขึ้นมามันจะเป็นหน้าตาแบบนี้หน้าตาง่ายๆแบบนี้เลยได้ไหมคะแต่เบิ้ลคลิกที่ Desktop นะจะได้หน้าตานี้ออกมาแล้วสิ่งที่พี่จะพูดถึงก็คือไอเมนู3แถวเนี่ยแหละ3แถวบนเนี่ยแหละเดี๋ยวเราลองมาทำด้วยกันแถวแรกเลยนะคะเราเรียกว่าเมนูไลน์ค่ะบนเนี่ยไฟล์เช็ค Data in Document แล้วเนี่ยเรียกว่าเมนูไลน์นะคะแถวที่2มันเป็นปุ่มเนี่ยค่ะเราเรียกว่า Work Process Toolbarตอนเราสร้างฐานข้อมูลเนี่ยเราจะไปทีละสเต็ปเลยสเต็ป1 2 3คลิกทีละอันเลยนะคะแล้วก็อันทูบาร์สุดท้ายเราเรียกว่า Editor Toolbar Editor Toolbar คือจะเป็นพวกแบบ Copy Paste Cut Print อะไรพวกนี้ค่ะนะคะเรียกว่า Editor Toolbar ทีนี้process ทั้งหมดก็คือมันมี6 process ตั้งแต่ Define Structure ไปจนถึงสุดท้ายส่งข้อมูลออกไปวิเคราะห์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันทีละสเต็ปสเต็ปแรกเลยก็คือต้อง define data คำว่า define data ก็คือกำหนดโครงสร้างของ database นะคะซึ่งการกำหนดโครงสร้างของ database เนี่ยไฟล์ที่เราได้หลังจากเรากำหนดโครงสร้างเนี่ยเราเรียกว่า questionnaire file ก็คือ QES file นะคะ questionnaire file ซึ่ง questionnaire file หรือว่า structure ประกอบด้วยอะไรบ้างเดี๋ยวพี่จะให้ดูภาพอ่ะอันนี้เลยอันนี้คือไฟล์ structure จริงๆแล้ว ET data เนี่ยมันเป็นไอ้ define data เนี่ยมันเป็นแค่แบบหน้าตา notepad text editor ธรรมดาเลยทุกอย่างที่ปรากฏอยู่บนเนี้ยบนเนี้ยหมอจะต้องพิมพ์เข้าไปนะคะถามว่ารายละเอียดที่ต้องการมีอะไรบ้างคอลัมน์แรกเลยที่พิมพ์เข้าไปก็คือ variable name นะคะก็คือเป็นชื่อตัวแปรเนี่ยเราจะกำหนดชื่อตัวแปรเองนะคะส่วนที่2คอลัมน์ที่2จะเป็นในเรื่องของ variable label งั้นชื่อตัวแปรส่วนใหญ่จะไม่เกิน8ตัว8ถึง10ตัวอักษรนะคะงั้นเราต้องพยายามกำหนดชื่อตัวแปรที่มันมีความหมายนะยกตัวอย่างที่เนี่ยพี่กำหนด sec r ก็คือ sec recipient date b ก็คือ date of birth อะไรประมาณเนี้ยแต่ไม่ใช่หมอกำหนดชื่อตัวแปรเป็น b1 b2 b3 b4 นั่นหมายถึงว่าตอนที่เขาข้อมูลเราจะเดาไม่ออกอะ b1 คืออะไรวะ b2 เนี้ยจะยากในการที่เขาข้อมูลนั้นพยายามกำหนดชื่อตัวแปรให้มันสื่อความหมายคือมันมองแล้วมันพอเดาออกว่าหมายถึงอะไรแล้วก็อีกอันนึงก็จะเป็นในส่วนของ variable label อย่าง date tr หรือ date r ของพี่ก็คือ date ของ transparent เลยประมาณเนี้ยหรือบางทีหมออาจจะใช้คำว่า date kt ก็ได้นะคะ date kidney transplant นะคะอันที่2คือ variable name ส่วนอันที่3คือ variable type นะคะ variable type คือชนิดของตัวแปรแต่ละตัวเนี่ยว่าเป็น numeric ถ้าเกิดเป็นเครื่องหมาย sharp จะหมายถึง numeric นะคะถ้าอันนี้คือเป็นวันที่กำหนด format วันที่ถ้าเป็นขีดเนี่ยเป็น string เป็น textแต่เดี๋ยวจะสอนว่าจะทำยังไงนะคะซึ่งมันมีฟังก์ชันที่ insert เลยไม่ยากนะคะงั้นสิ่งประกอบอันนี้ก็คือ3ส่วนนะคะก็คือชื่อตัวแปรคำอธิบายแล้วก็ variable type นะคะเดี๋ยวเราลองมาทำด้วยกันดีกว่างั้นรายละเอียดพวกนี้เดี๋ยวไปเก็บอ่านกันเองนะคะเดี๋ยวมาทำด้วยกันจะได้ไม่มีงั้นพอทุกคนไปที่โปรแกรม EP Data แล้วอาจารย์กุลวัฒน์เขาเตรียมอันนี้ไว้ให้นะเป็น questionnaire ค่ะน่าจะอยู่ที่ desktop โฟลเดอร์อะไรเอ่ยนะโฟลเดอร์อะไรนะน้องพี่นะคะเป็น exercise sample CRF อ่ะมองเห็นไหมมันจะมี PDF ไฟล์นี้อยู่เห็นไหมใน desktop มันจะมีโฟลเดอร์แล้วมันจะมีชื่อไฟล์เนี่ยค่ะ exercise sample CRF เห็นไหมก็มีที่ data ค่ะที่เขาจะวางที่ desktop แล้วพอเข้าไฟมันจะมีอยู่
ไฟล์ที่เขียนว่า exercise sample CRF อะค่ะมีไหมไม่มีจริงหรอไม่มีเลยเหรอแต่ว่าพี่ยังทำเอาไม่เป็นไรอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะงั้นเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันแล้วกันว่าตัวแปรที่ต้องการคือ subject id ตัวแปรเพศตัวแปร date of birth date of time stamp น้ำหนักส่วนสูงเดี๋ยวเรามาทำด้วยกันแล้วกันงั้นให้หมอไปที่ ep data นะคะเสร็จแล้วกดปุ่มที่หนึ่งเลย define data หมอกด define data ก่อนพอกด define data ปุ๊บมันจะมีให้เลือกเห็นไหมว่าเป็น new ts new qs file หรือว่า open ถามวันอยากพิมพ์เองหรือว่าพิมพ์เองก็ได้นะแป๊บเดียวพิมพ์สองครั้งกันได้ไหมพอได้แค่ค่าตัวเองงั้นพี่ว่าพิมพ์เองดีกว่าจะได้จำได้เสร็จแล้วพอ define data เสร็จให้หมอ move cursor มาที่ new QVS นะคะกด new QVS พอกดปุ๊บมันก็เป็นหน้าตาเปล่าๆว่างๆโล่งๆขาวๆไม่มีอะไรเลยเห็นปะทีนี้ตัวแปรแรกสมมติตัวแรกเขียนก่อนก็ได้ค่ะอันนี้เป็นเทคธรรมดาหมอพิมพ์ไปเลยสมมติเป็น KT project planพี่ขยายตัวให้ถ้าไม่เห็นเดี๋ยวพี่ขยายตัวให้เดี๋ยวนะเดี๋ยวพี่ขยายฟอนต์ก่อนนะคะอันนี้ได้ไหมต้องเห็นไหมมากขึ้นแล้วใหญ่กว่านี้พอไหมอันนี้พิมพ์ไปเปล่าๆอ่ะค่ะให้เหมือนมันเป็นชื่อเป็น KT project เสร็จแล้วขึ้นบรรทัดใหม่ตัวแปรแรกก็คือ subject ID นะคะพี่ตั้งชื่อตัวแปรว่า SUBJ แล้วก็ ID อันนี้คือชื่อตัวแปรนะคะเสร็จแล้วหมอกดแท็บอ่ะเพื่อให้มันเป็นเหมือนกับช่องว่างกดแท็บนะคะเสร็จแล้วพิมพ์คำอธิบายก็คือ subject ID พิมพ์เต็มอ่ะค่ะกินเต็มๆไปเลยนะคะได้ไหมชื่อตัวแปรซ้ายมือนะคะแล้วกดแท็บแล้วก็พิมพ์คำอธิบาย subject id นะคะเสร็จแล้วก็คือให้หมอไปกดปุ่มนี้เดี๋ยวพี่จำได้โอเคปุ่มนี้ปุ่มนี้ปุ่มเนี้ยค่ะที่เราเรียกว่าปุ่ม fill pick list น่ะตรงแถวที่3แล้วก็ปุ่มจะอยู่ทางด้านอันที่2จากขวามือลองกดปุ่มนี้ค่ะพอกดปุ๊บมันจะเป็นหน้าต่างอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วถามว่า subject id กำหนดให้เป็นชนิดของตัวแปรนะแต่ละแท็บมันคือชนิดของตัวแปรเห็นปะคะว่าเป็น numeric เป็น text เป็น date หรือเป็น outer นะคะทีนี้ subject id เนี่ยเราเป็น numeric ถูกไหมก็กดแท็บ numeric เสร็จแล้วเขาก็จะถามเราว่า digital before decimal point จะมีกี่ตำแหน่งสมมติพี่กำหนด subject id เป็น3ตำแหน่งก็กดไป1 2 3ถามว่ามีจุดเชื่อมมั้ยไม่มีถูกไหม subject id เสร็จแล้วกด insert ค่ะเนี่ยมันก็จะโชว์อย่างเงี้ยนะคะจะรับขึ้นบรรทัดใหม่ไปที่ตัวแปรตัวที่2ตัวแปรตัวที่2คือเพศงั้นใช้ว่า sex แล้วกันนะคะแล้วก็แท็บแล้วก็คำอธิบายคือ sex ธรรมดานะคะจะเว้นหรือไม่เว้นมีกดเว้นวัดสักอันนึงก็ได้นะคะแล้วก็ insert ก็ได้เสร็จแล้วเสกนี่เป็นอะไรนิวมาริกใช่ไหมเสกต้องเป็นนิวมาริกนะคะเพราะเราต้องกำหนดโค้ดว่า1 male 2 female 9 missing กี่ตำแหน่งคะ1ตำแหน่งแล้วกด insert จากนั้น enter ค่ะต่อไปคือวันเกิดชื่อตัวแปรคือ date b แล้วกด tab เขียนคำอธิบายdate of birth date of birth แล้วกดเป็นวรรคที่หนึ่งนี้เลือกแท็บอะไรดีแท็บ date date นะคะเสร็จแล้วก็เลือกเห็นไหมว่าเป็นวันที่จะเอาฟอร์แมตแบบไหนนะคะที่เลือกฟอร์แมตแรกถ้าเป็น automatic date เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะกำหนดว่าเป็น today date เนี้ยคือถ้าเราเลือกฟังก์ชันนี้ปุ๊บเมื่อไหร่ที่เราเปิดใช้โปรแกรมมันจะขึ้นเป็นวันที่ปัจจุบันให้เลยนะคะอันนี้พี่เลือกเป็นเดทธรรมดาก่อนแล้วกด insert เห็นไหมมันก็จะมีสัญลักษณ์ขึ้นมาให้เรานะคะต่อไปอีกบรรทัดหนึ่งบรรทัดคือ1ตัวแปรนะคะ1บรรทัดคือ1ตัวแปรต่อไปเดท KT แล้วกันเดทติดจำเดท KT นะคะก็คือเสร็จแล้วกดแท็บ
get kidney transplant at the of kidney transplant ก็เป็น insert date จริงนะคะวันที่แล้วก็ enter มาบรรทัดใหม่บรรทัดใหม่ที่ขอเป็นน้ำหนักชื่อตัวแปรเป็น WT แล้วกันนะคะแล้วก็คือน้ำหนัก NIGHT น้ำหนักน้ำหนักเป็นอะไรคะเป็นนิวมอลิกใช่ไหมเลือกนิวมอลิกต้องการกี่ตำแหน่งเผื่อไว้ก่อน3ตำแหน่งแล้วก็ต้องการจุดนิยม2ตำแหน่งสมมตินะคะแล้วก็ insert นะคะอีกตัวน้ำหนักสูงๆ HT โยโย่เย่เย่เดี๋ยวเรามาทำให้มันสวยได้ทีนี้หมอพิมพ์รายละเอียดตรงนี้ไปแล้วหมอลองกดปุ่ม preview ปุ่มนี้เนี่ยค่ะที่มันติดกับ fill pick list อ่ะลองกด preview ดูอันเนี้ยคือจะเป็นหน้าตาที่ให้คีย์ข้อมูลเห็นไหมไอตัวสีเนี่ยเป็นตัวหน้าตาที่คีย์ข้อมูลนะคะทีนี้มันเบี้ยวไปเบี้ยวมาใช่ไหมอยากให้มันบอกว่าอะไรหมายว่าให้มันสวยๆอ่ะทีนี้หมอจะเห็นว่าพอหมอกดพรีวิวปุ๊บหมอดูแท็บข้างล่างมันมีอยู่2แท็บเห็นปะพรีวิว data กับ untitled 1ใช่ไหมให้กดแท็บ untitled 1ไปอีกรอบนึงหรือไม่กด F10 ก็ได้ได้2อย่างกด F10 หรือเลือกกดที่แท็บข้างล่างมันจะกลับมาหน้าเดิมนะคะทีนี้เราจะทำให้มันตรงได้ยังไงนะคะพี่ให้หมอเอาเคอร์เซอร์ไปไว้ที่สมมติเอาเคอร์เซอร์ไปไว้ที่แถว subject id ก่อนตอนนี้เอาเคอร์เซอร์ไปไว้ subject id ก่อนนะคะเสร็จแล้วไปที่เดี๋ยวนะไปที่ edit ค่ะไปที่เมนู edit แล้วก็ move ลงมาอันล่างสุดอะ align field เลือก align field ปึ๊บหมายถึงมันเมื่อกี้เนี่ยบรรทัดที่เป็น subject id อะมันจะเป็นบรรทัดหลักเพื่อให้บรรทัดอื่นเนี่ยตรงกับมันหมอลองพรีวิวดูอีกทีนึงกดพรีวิวอีกทีหน้าตามันจะเปลี่ยนไปเห็นไหมคือประมาณว่าคำว่าอะไรก็คือว่ามันให้ช่องที่คีย์ข้อมูลเนี่ยค่ะมันตรงกันหมดโดยที่มันจะยึดตามแถวที่เคอร์เซอร์มันปรากฏอยู่ทีนี้จะเห็นได้ว่าเดททรานสแพนมันยาวใช่ไหมงั้นคีย์เวิร์ดที่พี่อาจจะให้อยู่ตรงนี้ก็ได้เอ๊ะทำไมคล้ายมี2อันย้อนกลับไปน่าจะผิดพี่พิมพ์2อันถ้า2อันก็แก้นะคะคือเรากลับไปกลับมาระหว่างหน้าพรีวิวกับหน้าเนี้ยแล้วแก้กลับไปกลับมาจนกว่าเราจะถูกใจได้นะคะแล้วพี่กดพรีวิวอีกรอบเมื่อกี้พี่คงพิมพ์อะไรผิดทีนี้จะเห็นได้ว่าไอ้แถวนี้ยาวสุดเกิดถ้าอยากให้ทุกแถวเนี่ยมันเท่ากับไอ้ตัวคิดไอ้เดทคิดนี่ทรานสแพนนะคะกด F10 กลับมาแล้วก็เปลี่ยนเคอร์เซอร์มาไว้ที่แถวเดทออฟคิดนี่ทรานสแพนนะคะเสร็จแล้วก็ไปอะไรรอบหนึ่ง edit align field แล้วก็ไปพรีวิวดูปุ๊บมันก็จะตรงหน้าตาแบบนี้นะคะขึ้นอยู่ว่าเราจะให้แถวไหนเป็นแถวหลักในการที่ทำให้แถวอื่นเนี่ยไอตัวเคอร์เซอร์หรือไอตัวที่เราจะคีย์ข้อมูลนะคะมันอยู่ในแนวเพราะฉะนั้นแนวเดียวกันน่ะมันก็จะสวยเวลาที่เราคีย์ข้อมูลเนี่ยมันก็จะไม่ซ้ายขวาเห็นไหมแล้วมันจะมีรายละเอียดกำหนดฟอนต์กำหนดสีสารพัดหมอลองอ่านในคู่มือพี่นะอันนี้ให้เห็นหลักการคร่าวๆเพราะฉะนั้นหมอจะเห็นได้ว่าตอนคีย์ข้อมูลอันนี้หมอเทสคีย์ได้เนี่ยคีย์ข้อมูลหมอก็จะคลิกลงมาเรื่อยๆประมาณเนี้ยนึกออกมั้ยมันก็จะง่ายกว่าคีย์ Excel นะคะเขียนเกินไปเราก็จะแบบเช็คกลับไปกลับมาจนกว่าเราจะแน่ใจจนกว่าเราจะโอเคนะคะเสร็จแล้วให้มาที่หน้านี้ค่ะมาที่หน้านี้ถ้าเราโอเคแล้วพรีวิวแล้วถูกใจแล้วนะคะให้หมอกดเซฟปุ่มนี้ไหมปุ่มเซฟกดเซฟนะพอกดปุ๊บ
เขาก็จะมีหน้าต่างขึ้นมาให้ใช่ไหมให้เซฟหมอก็เลือกว่าหมอจะเซฟไว้ที่ไหนถ้างั้นก็ไปไว้ที่รูทเดสก์ท็อปอะค่ะแล้วก็ sample epidata ก็ได้อันนั้นก็ได้นะคะให้เอาไปไว้ที่โฟลเดอร์นั้นก็ได้นะคะแล้วก็ตั้งชื่ออ่ะสมมติพี่ตั้งชื่อเป็นเทส1แล้วกันสมมติตั้งชื่อเป็นเทส1นะแล้วก็เซฟอันนี้ก็คือเป็นอันเสร็จขั้นตอนของการกำหนดสตรัคเจอร์ของดาต้าเบสแล้วนะคะอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับเคสเรคคอร์ดฟอร์มนะถ้าหมอมีเคสเรคคอร์ดฟอร์มอยู่หลายๆฟอร์มก็คือ1ไฟล์คือ1ฟอร์ม1ไฟล์คือ1ฟอร์มแล้วเดี๋ยวมันจะลิงก์กันทีหลังเองนะคะทีนี้พอเสร็จแล้วอันนี้คือขั้นตอนแรกขั้นตอนที่2คือไปเมคแต่ละฝ่ายเพราะขั้นตอนขั้นนี้เป็นแค่สร้างแล้วก็พรีวิวดูแต่ยังคีย์ข้อมูลไม่ได้ทีนี้ถ้าเราจะคีย์ข้อมูลได้เราต้องไปกลุ่มที่2ให้ไปที่กลุ่มที่2เลยค่ะเมคเดต้าไฟล์กดกลุ่มที่2เลยเมคเดต้าไฟล์แล้วก็เลือกเมคเดต้าไฟล์พอเลือกปุ๊บมันจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้เห็นมั้ยคะเสร็จแล้วหมอก็เลือกว่าหมอจะเอางั้นไฟล์ที่เราสร้างขึ้นเมื่อกี้เทส1อะค่ะ .qvs ใช่ไหมที่เราสร้างขึ้นเขาก็จะสร้างไอตัว data record file นะคะตำแหน่งเดิมชื่อเดิมแต่เปลี่ยนนามสกุลให้เราโดยอัตโนมัติมันจะทำงานด้วยกันนะคะเพราะฉะนั้นพอเรากดปุ๊บเนี่ยเขารู้แล้วนี่ว่าอันนี้คือเทส1 .qvs ใช่ไหมคะเขาก็จะสร้างเทส1 .rec ให้เราเลยแล้วถ้าเราไม่ถ้าเราโอเคอันนี้เราก็กดโอเคเลยนะคะถ้ามีตำแหน่งเดียวกันพอกดโอเคเสร็จเขาจะขึ้นหน้าต่างเขาเรียกว่า description คำอธิบายของไฟล์เนี่ยก็คืออะไรสมมติหมอมีหลายฟอร์มอ่ะก็อาจจะเขียนคำอธิบายลงไปในช่องนี้เขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้ถ้าไม่เขียนก็กดโอเคไปนะคะเขาก็บอกว่าไอ้ data record file เนี่ยถูกสร้างขึ้นแล้วนะตอนนี้นั่นหมายถึงว่าหมอสามารถใช้ไฟล์เนี่ยในการคีย์ข้อมูลได้แล้วนะคะแล้วก็โอเคพอโอเคเสร็จต้องออกจากหน้านี้ให้กด F10 ออกไปค่ะ F10 ออกไปเพื่อให้มาอยู่หน้าเมนนะคะทีนี้เราสร้างดาต้าเบสแล้วสร้างกำหนดโครงสร้างแล้วสร้างดาต้าเบสที่จะคีย์ข้อมูลได้แล้วพี่จะลองสกิปขั้นที่3นะแล้วมาขั้นที่4ให้หมอดูเลย Enter Data งั้นถ้าสร้างเสร็จคีย์ข้อมูลได้เลยหมอไปที่ปุ่ม Enter Data ค่ะพอ Enter Data เสร็จเขาก็จะให้เราเขาก็จะถามว่าเราจะคีย์ข้อมูลก็คือให้เลือกไฟล์ .rec อะค่ะก็เลือกเทส1ขึ้นมาแล้วก็โอเพ่นหมอก็จะได้หน้าตาแบบนี้คีย์ข้อมูลได้เลยลองคีย์กันเลยสมมุติ subject id 1คีย์ได้1ไปเทสตอนนี้เรายังไม่กำหนดเช็คนะงั้นก็คือคีย์อะไรมันก็ขึ้นมาอย่างนั้นอ่ะ1 2ต่อให้คีย์5ก็ได้แต่เดี๋ยวพี่จะสอนว่าจะเช็คยังไงคีย์1ไปก่อนวิธีคีย์วันที่ใน EP Data เนี่ยมันจะล็อกให้เลยถ้าหมอคีย์วันที่ผิดหมอกำหนดวันเดือนปีแต่หมอไปคีย์ปีเดือนวันเนี่ยเครื่องมันก็บอกว่าไม่ได้ไม่ยอมให้คีย์นะคะสมมติพี่จะคีย์วันที่12เดือน6ก็คีย์12แล้วก็06ปี2012ก็2012ไม่ต้องใส่ slash นะคะใส่วัน2หลักเดือน2หลักปี4หลักแล้วหมอ enter มันจะใส่ slash ให้เราโดยอัตโนมัติหมอใส่แค่ไอ้นี่เฉยๆอ่ะใส่แค่วันเดือนปีอ่ะ2หลัก2หลัก4หลักแล้วก็ enter เขาก็จะใส่ให้เราเลยเห็นป่ะแล้วถ้ามันผิดยกตัวอย่างให้ถ้าพี่คีย์เป็นวันที่12เดือน24สมมุติแล้วก็ปี2000ปึ๊บมันจะบอกว่ามันคือ illegal date มันก็จะไม่ยอมให้เราคีย์นะอันนี้คือข้อดีในการที่ซอฟต์แวร์มันจะ detect ให้เราถูกมั้ยงั้นทีเรารีบๆเบอร์ๆง่วงๆพวกนี้ต้องส่งงานก็จะขึ้น warning warning พร้อมเสียงด้วยนะคะงั้นอันนี้มันจะช่วยได้เยอะ12 12 2ขั้น enter นะคะเดทครั้งแทน12 12 2น้ำหนักสูงๆก็ใส่ไปเลยตามนั้นนะคะน้ำหนักเนื่องจากกำหนดเป็นทศนิยมไว้เห็นไหมมันก็จะขึ้นให้นะคะส่วนสูงพอคีย์เสร็จ1เคสมันก็จะบอกว่าให้เซฟเรคคอร์ดทูดิสมันจะถามเคสต่อเคสทุกครั้งที่คีย์เสร็จ1เคสมันก็จะมีหน้าต่างมาให้ว่าคีย์เสร็จแล้วจะเซฟไหมถ้าหมอกดโนทุกอย่างก็หายไป
งั้นกด yes ถ้าจะเซฟนะถ้าจะเซฟนะกด yes แต่ถ้ากด no คือหายหมดเลยนะค่ะงั้นจะเห็นได้ว่าพอเราคีย์ไปเสร็จแล้ว1เคสหมอเราดูข้างล่างมันจะเขียนว่า new slash 1ก็คือตอนเนี้ยมันจะขึ้นหน้าใหม่ให้เราสำหรับ key case ต่อไปค่ะก็คือ new case ซึ่งในฐานข้อมูลมีอยู่แล้วกี่ record มีอยู่แล้ว1 record new slash 1ก็คือมันให้ key case ใหม่อ่ะมีอยู่แล้ว1 record ถ้าหมอ key ไปเรื่อย key ไปเรื่อยตรงนี้ก็จะเพิ่มขึ้นตัวเลขก็จะรันมากขึ้นนะคะและ database เนี่ยมันจะใช้ในการค้นหาหมายถึง key ไปแล้วอาจจะค้นหา record C record 5ก็ใช้ฟังก์ชันค้นหาได้ซึ่งหมอไปดูในคู่มือเองเนาะทีนี้เหลืออีกประมาณ15นาทีที่จะสอนเช็คจะเห็นได้ว่าอย่างเงี้ยเราคีย์ข้อมูลอย่างเงี้ยโอเคนะแต่ปัญหาคือถ้าหมอคีย์ผิดอย่างเช่นถ้าเป็นข้อมูลตัวเลขอะค่ะส่วนใหญ่เราจะกำหนดเลนส์ให้ว่าคีย์ได้ตั้งแต่ค่าไหนถึงค่าไหนถ้าไม่ใช่ค่านี้ค่าคือจะเป็นแบบเหมือนหน้าต่างวอร์นิ่งมาให้นะคะทีนี้เราไปด้วยกันให้กด F10 ออกนะคะกด F10 เมื่อไหร่เรากด F10 มันจะออกมาหน้าหลักเมนเมนูเสมอทีนี้ให้ไปที่ปุ่มที่3ปุ่มเช็คเสร็จแล้วก็เลือกเคส1ขึ้นมาพอเรากดปุ่มเช็คปุ๊บมันจะให้เราเลือกไฟล์ REC ว่าเราจะไปใส่คอนดิชันที่ไฟล์ไหนนะคะก็เลือกเคส1เลือกแล้วปุ๊บมันจะมาหน้าตาแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะคะส่วนที่เป็น ID อันแรกเดี๋ยวจะไล่ทีละตัวนะคะส่วนที่เป็น ID subject ID เนี่ยก็คือว่าเราจะต้องกำหนดให้เป็น key unique นั่นหมายถึงว่าห้ามซ้ำในงานวิจัยของหมอเวลาที่หมอกำหนด ID ค่ะห้ามซ้ำ ID ซ้ำกันไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ย1คนต้องมี1 ID มันจะไม่ซ้ำกันเพราะว่ามันเป็นการ identify คนถูกมั้ยมันกับ HN อ่ะ HN ไม่มีสิทธิ์ซ้ำกันถ้าเป็นคนละคนถูกมั้ยนั่นความหมายเดียวกันนะคะนี้เวลาที่เราจะกำหนดเช็คอะค่ะครั้งแรกเลยให้หมอเอาเคอร์เซอร์ไปไว้ที่อันนี้ตัวแปรที่จะกำหนดเอาเคอร์เซอร์ไปไว้ที่ตัวแปรที่จะกำหนดเช็คก่อนนี่ subject ID นะคะเสร็จแล้วไอ้ตรงเช็คบ็อกซ์ตรงนี้ค่ะให้หมอกดที่ edit ตอนนี้เคอร์เซอร์อยู่ subject ID นะจะเห็นได้ว่าถ้าหมอเคอร์เซอร์อยู่ subject ID เนี่ยจะเห็นได้ว่าในช่องเนี้ยมันก็คือตัวแปร subject ID จะเลือกตัวแปรจากในนี้ก็ได้หรือจะ move เคอร์เซอร์ตามช่องนี้ก็ได้นะคะทีนี้ subject ID ที่ต้องการกำหนด key นี้นั่นหมายถึงว่าห้ามซ้ำบางทีเราคีย์ไว้เราก็ลืมเอ๊ะ ID 5 คีย์ไปยังเกิดคีย์ซ้ำไปมันก็จะขึ้นมาให้ว่ามีแล้ว duplicate ห้ามคีย์ซ้ำนะอะไรเงี้ยนะคะให้กดปุ่ม edit กดตรงนี้ค่ะกด edit มันก็จะได้หน้าต่างเปล่าๆอย่างเงี้ยขึ้นมานะคะแล้วก็ cursor ก็อยู่ตรงกลางเลยนะคะให้พิมพ์คำว่า key แล้วก็เว้นวรรค unique แล้วก็เลข1คีย์ที่แปลว่ากุญแจค่ะแล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ยูนิค U N I Q U E ก็เลขหนึ่งคีย์ตัวใหญ่เคอร์เซอร์ที่มันอยู่ตรงกลางอะค่ะเนี่ยหมอพิมพ์คำนี้เข้าไปตรงเนี้ยพิมพ์คำเนี้ยเข้าไปเคอร์เซอร์มันอยู่ตรงกลางอยู่แล้วนะไม่ต้องไปขยับขยื่นเคอร์เซอร์นะให้มันอยู่ตำแหน่งของมันแล้วหมอแค่พิมพ์คำว่าคีย์ไม่ว่าคือมีดแล้วก็วันลงไปแค่นั้นนะคะพอคีย์ไปเสร็จแล้วพอคีย์เสร็จแล้วก็กด accept and close accept and close แค่นี้เองปุ๊บแล้วก็เสร็จอันนี้คือวิธีการกำหนด key นี้คือห้ามซ้ำซึ่งจะกำหนดที่แค่ตัวแปร ID หลักอย่างเดียวนะคะต่อไปที่2ให้ move cursor มาที่ตัวแปร set นะคะ set เนี่ยพี่จะกำหนดว่าเป็น1คือ male 2คือ female 9คือ missing นะคะให้หมอมาที่ตรงนี้ value label เนี่ย value label เนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็กดเครื่องหมายบวกนะคะเพื่อจะสร้าง label ใหม่พอกดเครื่องหมายบวกเสร็จจะได้หน้าต่างแบบนี้เคอร์เซอร์มันอยู่ตำแหน่งของมันก็คือตำแหน่งของมันไม่ต้องมายุ่งจะแล้วหมอคีย์เลข1ลงไปพอคีย์เลข1เสร็จเว้นวรรคพิมพ์คำว่า mail พิมพ์คำว่า mail จะแล้ว enter ใส่เลข2พิมพ์คำว่า female
แล้วก็ enter ใส่เลข9พิมพ์คำว่า missing แล้วก็กด accept and close มันจอกมาในรูปแบบนี้ใช่ไหมที่หมอพิมพ์ไว้หนึ่งไว้ว่าเมลก็ enter นะพอ enter cursor มันจะตกมาอยู่ตำแหน่งของมันเองไม่ต้องมาขยับไปที่หมอจะได้ pattern นี้ออกมาแล้วก็กด accept change เนี่ยค่ะกด accept change เสร็จก็คือเป็นการกำหนดโค้ดสำหรับตัวแปรกลุ่มนะคะถ้าตัวแปรให้เป็น categorical ทั้งหมดหมอต้องมากำหนดเนี่ยหนึ่งคืออะไรสองคืออะไรแล้วมันจะยอมให้คีย์ได้เฉพาะตัวเลขที่เรากำหนดลงไปนะคะdate of birth คงไม่ต้องกำหนดอะไรเนาะกับ date timestampนะคะไม่ต้องกำหนดต่อมามาน้ำหนักนะคะน้ำหนักมันเป็นข้อมูลต่อเนื่องเราก็อาจต้องกำหนดเลนส์ชนิดนึงว่าน้ำหนักที่เป็นไปได้ควรจะมีค่าเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ให้หมอเอาพอเอาเคอร์เซอร์มาไว้ที่น้ำหนักแล้วอะค่ะให้หมอไปที่ช่องเลนส์ในหน้าต่างนั้นช่องแรกเลนส์อันลีกอลนะคะให้เขียนมินิมัมแล้วก็ขีดแม็กซิมัมงั้นมินิมัมสมมติงานวิจัยนี้มินิมัมน้ำหนักที่เป็นไปได้น่าจะอยู่ที่ประมาณ40สมมติมินิมัมก็คือ40แล้วขีดแม็กซิมัมคนน้ำหนักเยอะสุด100ถึงมั้ย120 150 150 150แม็กซิมัมสุด150สมมติอันนี้คือกำหนด lower กับ upper นั่นหมายถึงถ้าเรา key out of range เนี่ยเครื่องมันจะขึ้นหน้าต่าง warning นะคะนี่คือเขาเรียกว่ากำหนด range value เสร็จแล้วหมอ commaคอมม่าเพื่อกำหนด legal value นอกจากจะยอมให้คีย์ค่าตั้งแต่40ถึง150แล้วค่าอีกค่าที่ยอมให้คีย์ได้คือ missing ซึ่งหมอกำหนดว่า missing ของหมอคือ999งั้นค่าที่จะยอมให้ฟิลในช่องนี้ได้ก็คือตั้งแต่40จนถึง150และ999นอกนั้นจะไม่ยอมให้คีย์นะคะเสร็จแล้วอันนี้คือส่วนน้ำหนักอาจจะนับ move cursor มาที่ส่วนสูงส่วนสูงมันก็จะทำนองเดียวกันนะคะไปที่เลนส์กับลีกอลส่วนสูงต่ำสุดน่าจะเท่าไหร่150140สูงสุด200สมมุติ200แล้วก็คอมม่า missing คือ999นะคะก็เท่ากับอันเนี้ยเรากำหนดอันนี้ที่เอาแบบ simple สุดๆนะคะก็กำหนด cursor ได้ละสำหรับกำหนดเช็คสำหรับตัวแปร 4-5 ตัวนี้ได้ละเสร็จแล้วก็กำหนดก็กด save ค่ะถ้าทำครบทุกตัวแล้วนะคะกดเซฟพอกดเซฟเสร็จก็กด close กด2ครั้งมันก็จะกลับมาหน้าจอหลักกดเซฟแล้วก็กด close เมื่อกี้หมอเห็นหน้าต่างไหมหน้าต่างอันนั้นอะหน้าต่างเช็คเห็นปะหรือหลุดไปแล้วจริงหรอหลุดไปแล้วจริงเหรอเนี่ยเวลาเข้ามาเป็นอย่างเงี้ยแล้วพอเราทำนู่นทำนี่อะไรเสร็จเนี่ยตรงช่องเนี่ยค่ะเซฟเนี่ยหมอกดเนี่ยเซฟแล้วก็กด close แล้วมันจะถูกเซฟไม่เป็นไรเดี๋ยวลองเทสดูว่ามันถูกเซฟไหมมาที่ enter data มาที่ enter data พี่คิดว่าน่าจะเซฟไปแล้วแหละมาที่ enter data กลับมาที่ enter data นะจะมาเทสไว้ที่เราทำเมื่อกี้มันใช้ได้หรือเปล่าเสร็จแล้วก็ไปที่เทส1แล้วเปิดขึ้นมาทีนี้เมื่อกี้เราคีย์ ID 1ไปแล้วใช่ไหมหมอคีย์ ID 1ซ้ำอีกแล้วก็ enter ได้ไหมมันก็จะไม่ได้แสดงว่าหมอเซฟไปแล้วมันถึงทำงานนะคะแล้วก็เห็นไหมนั่นหมายถึงว่ามันจะช่วยเราได้ระดับนึงที่เราคีย์ข้อมูลไปเยอะเราก็เปิดไอดีห้าคีย์ไปได้ยังจิบคีย์ไปยังมันก็จะขึ้นมาให้แล้วมันก็จะไปหาไอคอนนั้นให้นะคะลองมูฟลงมาที่เศษเมื่อกี้เรากำหนดหนึ่งเมลสองฟีเมลต้องมิสซิ่งหมอลองคีย์ห้าลงไปนะมันก็บอกว่าไม่ได้นะมันผิดเขาก็แนะนำว่าอันนี้มันคือ illegal entry ใช่ไหมเขาแนะนำว่าถ้ายูไม่รู้โค้ดนะมันคือโค้ดอะไรให้กด F9 หมอกด F9 กดโอเคก่อนแล้วกด F9 มันจะโชว์ลิสต์ขึ้นมาให้ซึ่งบางคนอ่ะจะมูฟอย่างเงี้ยสมมติถ้ามูฟไปที่เลข2แล้วก็ Enter มันก็จะใส่เลข2ให้อย่างเงี้ยถูกมั้ยเสร็จแล้วน้ำหนักสมมติน้ำหนักเมื่อเช้าพี่ได้479เมื่อเช้าที่ได้ข้อมูลมาปึ๊บมันก็จะบอกมัน illegal value ใช่ไหมค่าที่จะยอมที่คุณคีย์ข้อแรกคือ40ถึง150แล้วก็99เท่านั้นนะคะประมาณนี้
เราก็ต้องแก้ถ้ามันไม่แก้มันก็จะไม่ยอมให้ผ่านก็จะขึ้นอย่างนี้แหละไม่ยอมให้ผ่านนะคะก็ต้องแก้ให้ถูกต้องก่อนประมาณนี้แล้วเสร็จแล้วก็จะให้เซฟนะคะอันนี้คือคร่าวๆนะแต่จริงๆรายละเอียดปีกย่อยมันมีอีกเยอะนะคะก็คู่มือที่พี่ทำให้เราไปอ่านจริงๆมันสนุกนะถ้าจริงๆถ้าตอนที่หมอเป็นเรซิเดนต์หมายถึงว่าตอนที่หมอทำงานวิจัยค่ะพี่อยากให้หมอสร้างเองมาก่อนระดับนึงแล้วไอ้ส่วนที่เป็นแอดวานซ์เนี่ยจะมีพวกพี่ๆที่เขาช่วยซัพพอร์ตให้เพิ่มเติมนะคะเพียงน้อยหมอมีไอเดียในการที่จะสร้างมาระดับนึงนะคะแล้วพวกพี่จะช่วยไอ้พวกเนี้ยไอ้เช็คฟังก์ชันอะไรทั้งหลายแหละเพื่อให้มันทำงานได้สมบูรณ์ขึ้นนะคะงั้นเราคีย์ข้อมูลเนี่ยหมอจะคีย์ง่ายนะคะพยายามใช้ซอฟต์แวร์เป็นประโยชน์และนี่มันเป็นฟรีแวร์ด้วยนะคะเนาะก็4เดือนไปดีนะแต่ถ้าใครสนใจมีข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองไปหาอ่านจริงๆถ้าใครชอบอ่านเข้าไปในเว็บไซต์จะมีทั้งคู่มือทั้งตัวอย่างเยอะแยะเลยแต่ถ้าเป็นเบสิกเบื้องต้นก็เดี๋ยวพี่จะลองเช็คว่าพี่ๆเขาอัพโหลดไปให้หรือยังหมอก็ไปดาวน์โหลดมาอ่านได้นะคะงั้นวันนี้ก็น่าจะพอดีเวลาสำหรับในเรื่องของ data management นะคะซึ่งขอย้ำว่าอันนี้เป็นขั้นตอนสำคัญในการทำงานวิจัยนะคะถ้าหมอยอมเสียเวลาออกแบบ CIF สักนิดนึงแล้วก็เสียเวลาออกแบบ data base สักนิดนึงสุดท้ายข้อมูลที่ได้เนี่ยเราสามารถที่จะ export อ่านไปที่ดึงหมอกด F10 ออกก่อนค่ะที่สมมติที่ข้อมูลเสร็จแล้วนะคะหมอแล้วมาดูปุ่มสุดท้ายเนี่ยค่ะปุ่ม export data หมอสามารถที่จะ export ไปเป็น Excel Strata SPSS สารพัดที่จะ export ไปได้เลยนะคะแล้วก็ข้อมูลที่หมอคีย์เมื่อกี้มันจะอยู่ในนี้ document แล้วก็ view data เราก็จะเห็นข้อมูลที่เราคีย์ลงไปเมื่อกี้ในหน้าตาแบบ Excel ที่หมอคุ้นเคยได้เพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่เราคีย์ลงไปเนี่ยค่ะสุดท้ายพอเอ็กพอร์ตไปมันก็จะอยู่ในฟอร์แมตที่หมอคุ้นเคยแหละนะคะมันมีลูกเล่นอีกเยอะถ้าไงลองไปดูรายละเอียดกันนะคะแต่เบสิกประมาณเนี้ยมันจะทำให้หมอทำงานได้ง่ายขึ้นคีย์ข้อมูลได้ง่ายขึ้นนะคะคือสุดท้ายถ้าต้องคีย์ข้อมูลเป็นร้อยมันก็ง่ายใช่ไหมพอเราคีย์เอ็กเทอร์ลงไปเรื่อยๆนะคะนั่นก็น่าจะหมดคร่าวๆแค่นี้นะคะตัวเบสิกนะถ้าหมอสนใจไงลองอ่านต่อเพิ่มหรือถ้าเกิดมีปัญหาหมอลองทำมาติดก็เดี๋ยวนี้ใช้วิธีระบบนัดผ่านเว็บนะคะคือสมัยก่อนหมอต้องโทรไปนัดพวกพี่ใช่ไหม1284แต่เดี๋ยวนี้ตอนนี้เห็นพี่เขาแจ้งมาทางภาควิชาแล้วค่ะว่าถ้าหมอจะนัดคอนซัลท์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตอน conduct study research design ในเรื่องของ study design ในเรื่องของการ project design ในเรื่องการของบริหารจัดการข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลค่ะหมอสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์พวกพี่นะคะแล้วก็มันจะมีตารางนัดสามารถเข้าไประบบนัดผ่านเว็บได้แต่ถ้านัดแล้วไม่สำเร็จติดปัญหาอะไรก็ให้โทรไปที่1284นะคะแล้วติดต่อคุณเอแล้วเขาจะช่วยดูรายละเอียดให้นะคะงั้นพี่ขอเวลานัดหมอต้องลงเวลานัดให้ชัดเจนนะคะคือถ้า walk in เข้าไปเนี่ยมันจะยากเพราะว่าแต่ละคนก็จะถูก occupy ด้วย resident อยู่แล้วงั้นพี่อยากให้หมอนัดให้เป็นระบบนะคะแล้วก็เข้าไปที่โอเคงั้นสำหรับวันนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะคะในเรื่องของ data management นะคะครั้งต่อไปน่าจะเป็นอาจารย์ปวินนะคะก็จะมาสอนหมอวิเคราะห์ข้อมูลแล้วหลังจากเก็บข้อมูลเสร็จแล้ววันนี้เราเก็บข้อมูลเสร็จแล้วอาทิตย์หน้าเราก็จะมาเริ่มตั้งแต่ summary data เริ่มตั้งแต่วิเคราะห์ข้อมูลง่ายๆ t-test chi square นะคะโดยอาจารย์ปวินหรืออาจารย์ปุรวัฒน์นะคะโอเคงั้นสำหรับพี่ก็ตรงเวลาเป๊ะวันนี้4โมงนะคะขอบคุณนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวมีโอกาสเจอกันอีกที